รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีใจเหลือเกินที่แบบพิธีกรชายมีการเปลี่ยนหน้าอีกแล้วคนเขาคนนี้นะคะเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเขามาเป็นแขกรับเชิญแต่ว่าเราเล็งเห็นว่าเฮ้ยเขาสามารถมาเป็นพิธีกรได้เล็งเห็นหรือว่าเขาผูกพันกับพวกเราเขาเลยอยากมาอันนี้น่าจะคิดไปเองเหรอหรือว่าจริงๆแล้วไม่มีใครว่างไม่จริงมีคนว่างเต็มเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอ่ะผูกพันกับพี่ตาพี่ภูไม่รู้ว่าชาติที่แล้วว่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากได้พี่ตาพี่ภูเป็นพิธีกรร่วมโอเคตาลูกยังไงบ้างคะที่ออกมาจากนี้นะใช่อันนี้ตรงไปตรงไปฉันพูดอะไรไปคือต้องบอกอย่างนึงว่า2วันก่อนพฤหัสบดีแล้วจำไม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญวันนี้ก็ได้มาเป็นพิธีกรชั่วคราวดีใจมากยังไงฝากขอโทษทั้งพี่บอยทั้งคุณอาร์ตด้วยคือผมเนี่ยมีประวัติที่ไม่ค่อยดีมากๆทำไมยังไงคะเวลาไปทำงานแทนใครไม่เกิน1สัปดาห์คนก่อนนั้นจะตกงานทุกทีเอาล่ะพี่บอยรอพี่บอยแป๊บนึงนะโชคดีนะที่วันนี้ใช่กำลังจะพูดคำนี้เลยนี่ต่อไปนี้ฉันไม่กล้าลารายการนี้ดูรายการนี้ทุกวันใช่ไหมฮะมีทุกวันนานๆทีสัญญาว่ามาครับไม่มานะใช่แต่เมื่อกี้ก็ตกใจนิดหน่อยที่แบบผู้ประกาศข่าวจิมแอมนิวได้มากระโดดรถเต้นเข้าฉากกับพวกเรามาเพื่อใช้คำว่าเรื่องใหญ่จริงๆแล้วก็แอบนิดนึงแอบกลัวถามก่อนเอ๊ะเดี๋ยวภาพลักษณ์มันจะขัดแย้งกันหรือเปล่าไม่เป็นไรเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างๆเวทีพยายามซ้อมนะครับว่าไงเป็นไงอะไรเงี้ยพยายามทำเสียงให้ดูโวยวายให้ดูโวยวายคือเขาอย่าเพิ่งนะคือพี่ตาเขากำลังชมหรือด่าว่าเราโวยวายเขาหาว่าพวกเราโวยวายแน่เลยเอาจริงหรือว่าเขาอยู่กับแบบพวกผู้ดีอะไรเยอะมากหรือเขาด่าพวกเราเป็นแม่ค้าร้านตลาดแป๊บนึงนะอันเนี้ยพี่อ๋องเริ่มด่าเราเองแล้วศัตรูมันใหญ่ค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะเรื่องใหญ่ไฟกระพริบของเรานะคะวันนี้เราต้องมีแต่เรื่องใหญ่ๆเรื่องใหญ่ค่ะขออนุญาตพูดก่อนได้ครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องใหญ่ช่วงเย็นมากๆใช่แล้วผมก็รายงานไปตอนเช้าแท็กซี่หัวร้อนไม่รู้จะมาโหอะไรนักหนาเออยิงหนังสติ๊กเป็นลูกหินทะลุกระจกรถตัวเองเออกระแทกกระจกรถปอร์เช่เออแล้วปอร์เช่นั้นของใครฮะคุณมาริโอมาโรจะไม่ใหญ่ได้ไงอ่ะจริงสิเรื่องใหญ่มากเราอยากรู้แบบพี่เขาว่าเก่งมากครับการยิงแล้วแบบทะลุกระจกตัวเองได้อ่ะดูมากเลยนะเออมาริโอพูดว่าไงรู้ป่าวว่าพี่คนเรามันขึ้นกันได้อ่ะเออแต่ขึ้นยังไงพี่ก็ไม่ควรจะยิงมาเออกระจกโดนตาผมขึ้นมาผมตาบอดพี่รับผิดชอบไงอ่ะมาริโอพูดนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องนี้กันด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องใหญ่มากจริงๆรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องใหญ่อันนี้เราจำเป็นต้องทำให้ใหญ่มากเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมีศิลปินเกาหลีมาเยี่ยมรายการของเราอันยองบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยยองอาเซยองยองอาเซยองยองอาเซยองคนมินิฮาร์ดรัวเลยอ่ะมินิฮาร์ดรัวเลยอ่ะซึ่งซันเดย์นั่นเองดีเจซันเดย์อดีตดีเจของพวกเราแต่ว่าได้มีการไปทำไมจะไปเดบิวต์เพลงอยู่ที่เกาหลีวันนี้เขากลับมาสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวไทยเราก็เลยต้องไปทำไมคว้าตัวมาหน่อยนึงมาพูดคุยกันหน่อยว่าเฮ้ยยังไงตอนนี้เลยเรียกแบบดีเจซันเดย์ไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าซันเดย์โอปป้าซันเดย์โอปป้าซันเดย์โอปป้าเดี๋ยวมาคุยกันนะคะใช่ค่ะส่วนเรื่องกินวันนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าวันนี้เขาขนของมาเยอะจริงๆพี่อู๊ดเป็นต่อนะคะเขาทำร้านชาบูและตอนนี้มีหลายสาขามากๆตอนนี้เขาเรียกว่าอย่าเรียกว่า
อู๊ดเฉยๆไม่ได้ต้องเรียกเฮียอู๊ดเฮียอู๊ดเฮียอู๊ดก็ไม่ได้เฮียอู๊ดเป็นเฮียอู๊ดเสียไม่ค่อยดีเฮียอู๊ดไม่ค่อยดีไม่เป็นไรต้องเฮียอู๊ดเฮียอู๊ดเฮียอู๊ดตอนนี้เข้าขั้นระดับเศรษฐีแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันเรื่องใหญ่แน่นอนได้กินไหมวันนี้ได้กินสิเขาขนมาทั้งร้านชาบูเลยรอเลยนะคะแต่3คนพูดทั้งหมดนี้ยังใหญ่ไม่พอฮะมาถึงอีกหนึ่งที่เรื่องใหญ่มากๆเดี๋ยวคุณเล่นใหญ่ไปเล่นใหญ่ไปเล่นใหญ่ไปตอนที่พี่เล่าตอนซันเดย์อ่ะพี่ไม่คิดว่าจะมีใครใหญ่กว่าพี่ได้แล้วนะปุ่นเมื่อกี้ใหญ่จนพี่กลัวเลยอ่ะก็พร้อมผอมแต่เล่นใหญ่มากจะบอกว่ามันใหญ่จริงๆเพราะว่าเกิดขึ้นสดๆร้อนๆค่ะยังไงฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพี่เบิร์ดเองเพิ่งปล่อยเบิร์ดไหนครับพี่เบิร์ดเดียวอ้าวก็ถามว่าเบิร์ดไหนเบิร์ดธงชัยแม็กอินเตอร์พี่เบิร์ดของเราของเราเป็น official teaser นะคะเบิร์ดมินิมาราธอนโปรเจกต์นั่นเองเป็นการร่วมงานกับ8ศิลปินผมรู้ว่ามี Your Boy TJ คนแน่นอนบานูนจักแตมบิ๊กแอสพอลลี่แคทใช่เกตซูโนวาว้าวแต่ละคนบูมบูมแคสบูมบูมแคสด้วยยังครบแล้วนะนัทพงศ์ชนะครับแต่ละ8ละครบครับโอ้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะที่เขารวมตัวศิลปินไว้เยอะมากขนาดนี้ใช่แล้วหลายๆคนยังไม่เห็นทีเซอร์อันนี้ค่ะวันนี้เรามีมาฝากกันด้วยนะนี่หรอถูกต้องไปดูหน่อยขนาดนี้ไปชมเลยค่ะค่ะในช่วงเวลาที่ดาวตกฉันจึงไม่เคยได้ลืมตามันกำลังภาวนาหลับตาหวังว่าอาจที่ท้าได้เจอคืนกลางความเหนียวดายยังคอยทำร้ายหวังเพียงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายมีไหมสักคนหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเดียวให้หายไปตามมาไกลฉันนั้นควรพอดีไหมกลัวจะเอาแรงพลังครั้งสุดท้ายที่มีไปแลกกับความเสียใจถ้าว่าไม่เกิดมีใครรอฉันที่ตรงปลายทางไม่เป็นไรที่รักหากเป็นเธอฉันพร้อมให้รอเพื่อเธอฉันจะยอมฉันจะยอมให้เธอคนเดียวในวันนี้อะไรกำลังความหวังจะพาให้เธอไปเจอจุดหมายเดินต่อไปคนที่ฉันนั้นมองอยู่ทุกๆวันนั้นใช่หรือเปล่าคนที่ฉันนั้นคุยอยู่ทุกๆวันนั้นใช่หรือเปล่าคนที่ยิ้มให้กันอยู่ทุกๆวันนั้นใช่หรือเปล่าคนที่รักฉันอยู่นะคนที่เขาต้องการในฉันก็ใจอยู่นี่หรือเปล่าคนที่เขาต้องการในคิดถึงกันนี่หรือเปล่าคนที่เขาต้องการในฉันนั้นจริงอยู่นี่หรือเปล่าถูกนะชอบหลายเพลงในฐานะที่เป็นดีเจเองเนี่ยพยายามดูว่าเพลงไหนจะดังก็ดังทุกเพลงอ่ะจริงก็เมื่อกี้ยังคุยกันเลยว่าเขากวาดแบบทุกเจเนอเรชันเลยนะถูกต้องทุกกลุ่มเพลงเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบลาบานูนอ่ะโอเคชาวบ้านอะไรต่างๆนะคะที่บอกว่าหลายคนชอบเพลงแบบสไตล์ลาบานูนก็มีซึ่งวัยรุ่นบูมบูมแคสอะไรเงี้ยก็มีใช่คืออย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของเจเนอเรชันเราตกใจเหมือนกันที่พี่เบิร์ดสามารถร้องแล้วก็เข้าไปอยู่กับศิลปินได้ทุกคนจริงอันนี้โชว์ความสามารถว่าเบิร์ดนี่ของจริงจริงศิลปินแต่ละคนเขาก็จะมีเอกลักษณ์มีวิธีการร้องมีดนตรีเฉพาะตัวซึ่งบอกเลยว่าร้องยากยากพี่เบิร์ดร้องได้คู่กับทุกคนถูกต้องดูไม่แปลกเลยนะอย่างเงี้ยกันหมดเลยยูบอยทียูบอยถูก Amazing มาก Amazing โอเคอย่างบางเพลงปล่อยมาเข้าชาไปเลยใช่คลิปตาอย่างนี้อันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งเลยนะครับค่ะ
เอาล่ะนี่คือเรื่องใหญ่ๆของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทั้งหมดเลยนะคะกับเรื่องใหญ่ไฟกระพริบนั่นเองค่ะจ้าเอาล่ะเบรกสักครู่มั้ยเบรกสิแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับเรื่องใหญ่ไฟกระพริบนะครับกับรายการเรื่องใหญ่ไฟกระพริบเอาล่ะมาเรื่องใหญ่เรื่องแรกของเราเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วนะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ใช่เมื่อวานนี้ตอนช่วงค่ำๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เป็นกระแสแบบ Talk of the Town แล้วคนแชร์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากใช่ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 5:30 นค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรรู้มั้ยตีโต๊ะแรงขนาดนี้เลยเกิดเหตุการณ์อะไรรู้มั้ยยังไงเรามีรถปอร์เช่คาเรล่าสีดำคันหนึ่งใช่ปะแล้วก็แท็กซี่ใช่ปะนั่งขับกันมาเว้ยขับกันมาแล้วก็ปาดปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาก่อนที่แท็กซี่จะมีการอดรนทนไม่ไหวแท็กซี่ทำงี้ตบเข่าแท็กซี่ตบเข่าปาดอ่ะหยิบหนังกระติกขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาก้อนหินน่ะอยู่ตรงไหนของรถน่ะไม่อันนี้คือเราอยากรู้จริงๆนะไม่อันนี้ไม่ได้ตลกนะแต่เราอยากรู้ว่าทำไมถึงมีพกก้อนหินไว้ในรถเขาใจใช่ไหมไม่เราว่าเขาน่าจะเป็นแบบแก๊งที่แบบว่าคืออาจจะชอบพวกยิงแบบยิงหนังกระติกเล่นๆอย่างเงี้ยอยู่แล้วหรือเปล่าแบบยิงแบบยิงนกยิงเป็ดอะไรอย่างเงี้ยปาดกันไปใช่ไหมแท็กซี่โมโหใช่ไหมหยิบหนังกระติกหยิบหินมายิงปึ้งทะลุกระจกรถของตนเองไม่แต่อันเนี้ยจุดนึงนะที่เราสงสัยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งขัดฉันก่อนเราเรื่องให้จบก่อนยิงทะลุกระจกรถของตัวเองด้านคนขับป๊าดทะลุเข้าไปโดนกระจกอีกคันนึงไม่แต่ที่เรางงทำไมไม่ลดกระจกรถตัวเองก่อนวะเดี๋ยวไม่ทันจังหวะนั้นมันปาดเข้ามาขนานกันพอดีผมก็เลยว่าตัวเองอยู่ทางขวาเพราะฉะนั้นก็หันไปซ้ายปุ๊บโขรถเสมอกันเอ๊ะมันปอร์เช่คนขับมันหล่อเกินไปมันไส้ก็เลยยิบหนังกระติกขึ้นมายิงทะลุมันซะเลยกระจกเองก็แตกกระจกก็แตกประเด็นคือสามารถยิงทะลุ2คันน่ะแปลว่าความแรงเนี่ยคงแรงมากอ่ะแล้วคือแบบจริงๆพี่เขาหน้าไปทีมชาติองศาจริงๆองศาที่เขานั่งอ่ะตามหลักอ่ะเขาก็ต้องหันข้างงี้ใช่ไหมแต่การเหนียวหนังสติ๊กแล้วก็ปึ้งเข้าไปอ่ะคือทำได้ยังไงอ่ะในการแบบทะลุ2คันอย่างเงี้ยแต่บอกใช่แต่สิ่งหนึ่งที่องก็สงสัยต่อจากคุณดาด้านะครับพี่ตาพี่ปูอะไรน้องญี่ปุ่นครับมือนึงอ่ะจะต้องเหนียวใช่อีกมือนึงต้องถือแล้วมือไหนขับรถรถติดอยู่จังหวะนั้นติดแยกพอดีคือเรื่องนี้เนี่ยแค่อย่างนี้ก็มันแล้วนะใช่แต่มันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ถ้าคนที่นั่งอยู่ในปอร์เช่ไม่ใช่ผู้ชายคนนี้ใช่ผู้ชายคนที่สาวๆเป็นห่วงทั้งประเทศมาเลอร์นั่นเองนะครับก็ลงมาก็ได้มีการเคลียร์กันมันมีคลิปที่แบบอยู่ในตรงเหตุการณ์เนี้ยออกมานะครับก็คุณมาริโอก็เนี่ยเสื้อสีส้มๆอิดๆเนี่ยก็ลงมาตำรวจก็มาแล้วทั้งคู่เนี่ยทั้งคุณมาริโอแล้วก็ทางคนขับเนี่ยโชเฟอร์ก็ได้มีการมาอธิบายให้คุณตำรวจฟังแล้วคุณมาริโอก็พูดแบบที่พี่ตะเนี่ยเล่าไปบอกว่าพี่คืออารมณ์ขึ้นอ่ะได้นะแต่ไม่ทำร้ายกันสิถ้าเกิดพี่ยิงมาแล้วกระจกมันกระเด็นโดนตาโดนอะไรผมตาบอดขึ้นมาแบบเนี้ยจะทำยังไงแล้วก็ตำรวจก็เลยแบบอ่ะเชิญทั้งคู่เนี่ยไปให้ปากคำต่อกันที่สน.พญาไทจ้ะเสื้อส้มนั่นแหละฮะมาริโอที่ใส่หมวกใช่ขณะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดูหน้าเสียเล็กๆยังหล่อเลยนะดูสิแต่ที่เราชอบอย่างนึงอ่ะคนที่มาเซลฟี่อ่ะเก๋จังเลยอ่ะทำปากจู่ด้วยมันมีภาพเดิมฉันเห็นแบบคือเรื่องนี้เราเล่าดูตลกนะแต่เป็นน้องโอเป็นมาริโอเครียดตอนนี้สมมติคุณพิตาเป็นนี่นะเป็นมาริโอซึ่งมาริโอก็ไม่รู้เรื่องด้วยตอนนั้นกำลังยืนหันข้างอยู่แบบนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปมีการปาดกันไปปาดกันมาก่อนที่จะด่ากันแล้วก็แบบเคลียร์กันแบบนี้แล้วก็ที่จะไปโรงพักใช่แต่พอไปถึงโรงพักเนี่ยก็เรื่องก็ถึงนักข่าวแล้วนักข่าวไปถามว่าเรื่องราวเหล่านี้โอ้ว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเพราะเขาไม่อยากตอบความยาวตอบความยืดเราล่าอยากให้เรื่องมันจบเพราะว่าเขาก็เคลียร์กันลงตัวแล้วก็คือเบื้องต้นนะคะคุณตำรวจเขาก็บอกว่าเตรียมแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ทำลายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายแล้วก็จิตใจนะคะคือคนขับโชเฟอร์เนี่ยแท็กซี่คนนี้ชื่อคุณอุดรคุณอุดรใช่นะคะซึ่งแน่นอนพอเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็เลยมีการติดต่อนะคะไปยังพันตำรวจเอกนะคะนิติวัฒน์แสนสิงห์นะคะเป็นผู้กำกับสน.พญาไทเพื่อสอบถามถึงคดีดังกล่าวด้วยนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันหน่อยค่ะ
รณีทำให้ทรัพย์สินเสียหายเป็นความผิดอาญาความได้เมื่อคู่กรณีตกลงกันแล้วไม่จิตใจอุกอาจก็ถอนคำร้องทุกข์ไม่ดำเนินคดีต่อไปก็ไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรครับที่มันมีความผิดอาญาผมก็ยิงไงมันสะเก็ดไอ้ตัวกระจกมันโดนแขนนะบาดเจ็บนิดหน่อยครับก็มันก็เป็นเรื่องของก็เจตนาทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ร่างกายหรือจิตใจด้วยครับก็โดนอันนี้ก็ปรับไป200 บาทครับแต่ตัวแท็กซี่เขาก็ขอโทษขอโพยเขาก็ยอมรับผิดโอ้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้อภัยมันก็มีเรื่องของค่าเสียหายที่เขาเรียกร้องค่าเสียหายกันตอนแรกอะเท่าไหร่15,000 บาทมั้งก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็ไม่ได้เอาแล้วถ้าเขาไม่ยอมรับผิดเขาอุตส่าห์เอาเงินมาให้ก็โอ้คืนไปอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุนะแต่เป็นส่วนของแท็กซี่เนี่ยมันเกิดกว่าเหตุนะคือคนด่ากันกับรถปาดกันเนี่ยผมก็เจอบ่อยเหมือนกันแต่เราก็เข้าใจว่ารถมันติดมันมีอารมณ์ทั้งคู่เนื่องจากรีบๆกันใช่ไหมครับแต่ว่าอาการที่อนาคติกไปจริงเขาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วแหละตอนนี้กำลังทำหนังสือถึงขนส่งนะครับเพื่อพิจารณากำลังทำหนังสืออยู่แต่ผมจะส่งมาที่ขนส่งแล้วพิจารณาว่าไอ้คนอย่างเงี้ยเหมาะที่จะมาขับแท็กซี่หรือไม่ก็ต้องขับรับคนนะส่งคนนะแล้วก็เกิดเป็นมีอารมณ์อยู่ๆโมโหขึ้นมาอย่างเงี้ยเกิดไม่ใช่อนาคติกอะเป็นอย่างอื่นนะมันเป็นตักกะติกนะติกถ้าเป็นตักกะติกมันก็ไม่ใช่อาวุธอยู่แล้วแหละมันไม่ใช่อาวุธโดยสภาพมันไม่ใช่มีดแต่ถ้าไม่ใช่มันใช้ลูกเข็มยิงอะนะคือแต่มันดูแปลกๆไงเพราะว่าพาตักกะติกพาอาวุธบอลเล็บหนังสติกเนี่ยไปในหมู่บ้านนี่เหรองงกันนะได้คิดแต่ใช่อาวุธโดยสภาพครับไม่ใช่อาวุธที่ถามเขานะครับคือมันขึ้นมาวูบนึงครับแล้วผมก็ตอนที่ผมสำนึกผิดครับผมขอโทษครับแล้วก็คุยกันดีขอโทษกันด้วยดีมันก็เลยบอกว่าเนี่ยเพราะอารมณ์ชั่วโมงครับเนี่ยจะยกนิ้วใส่กันแบบก็จะไม่แบบตีคู่กันมาแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาประมาณนั้นอ่ะก็คิดได้แท็กซี่ก็มาคิดได้แต่ผมก็ไม่น่าจะต้องมาทะเลาะกันเนี่ยดีที่เขาแจ้งตำรวจจราจรบริเวณที่แยกให้ช่วยจับกลุ่มให้ช่วยอะไรเนี่ยครับก็เลยทำให้ไม่มีเรื่องกันคือมันมีระยะทางพอสมควรนะตั้งแต่พระราม6ที่เริ่มปาดกันตรงแยกอุรุพงศ์ถนนซ้ายเข้าเพชรบุรีสุดท้ายเรื่องไปจบกระจกไปแตกตรงแยกประตูน้ำเมื่อใช้เวลานะเวลาเพราะฉะนั้นอารมณ์ในการโมโหมันก็จะไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆปาดขั้นที่1ปาดกันไปปาดขั้นที่2โอ้ปาดนี่ปาดไปมันมาประตูน้ำพอดีไงแบบตรงนั้นไงเลยลดกระจกไม่ได้ไม่แต่จริงอย่างที่บุ้งกับเพราะว่านะว่าอะไรรู้ป่ะถ้ามันไม่ใช่แบบที่ยิงหินนี้ล่ะเออจริงเป็นปืนเป็นอะไรอย่างนี้ล่ะบางทีอารมณ์ชั่ววูบมันแก้อะไรกลับมาไม่ได้แล้วนะถูกป่ะใช่ก็ต้องใจเย็นๆเขาก็ขอโทษขอโพยกันแล้วต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะถูกดำเนินคดี2คดีด้วยกันแต่มาริโอเมาเรอร์ของเรานี่พ่อพระมากนะใช่จริงๆแล้วค่ากระจกปอร์เช่ต้องไม่ถูกไม่ถูกเมื่อกี้ฟังดูประมาณ15,000ใช่เอาสักบาทไม่เอาสงสารพี่แท็กซี่แต่พี่แท็กซี่ก็ดูแบบค่อนข้างจะแบบหน้าตาแบบหน้าเสียเหมือนกันเนาะใช่เราว่าตอนโมโหแต่ตอนนี้พออารมณ์แบบอารมณ์แล้วใช่แต่พออารมณ์เย็นลงแล้วก็เริ่มรู้สึกแบบเหมือนตัวเองติดอ่ะคือแล้วไม่ใช่แค่หน้าเสียแล้วครับพี่ดาด้าน้องอ๋องเพราะว่าตอนนี้เสียอย่างอื่นแล้วยังไงอาชีพไงใช่ไปทีนี้ทางผู้กำกับเองเขาก็บอกว่าก็ต้องส่งเรื่องไปที่กรมขนส่งทางบกด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้ติดต่อไปสอบถามไปยังกรมขนส่งทางบกนะครับกับท่านสุกรีจารุภูมิผอ.กองตรวจการขนส่งทางบกก็ได้มีการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับคดีนี้บอกว่าคือโซเฟอร์เนี่ยถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันก็มีความผิดเกิดขึ้นจริงแหละใช่ใช่แล้วพอมีครั้งที่หนึ่งปุ๊บเขาก็กังวลว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าใช่แล้วแต่ว่าทางคดีเนี่ยก็ให้ทางคุณตำรวจได้เป็นคนจัดการแต่ในส่วนของอาชีพของตัวเองว่าจะถูกแบบยึดใบอนุญาตขับขี่ประกอบอาชีพแท็กซี่ไหมหรืออะไรเนี่ยก็ต้องมีการได้เชิญคุณอุดรเนี่ยมานั่งพูดคุยกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นสเต็ปมันเป็นยังไงหรอก็จะได้มีการวิเคราะห์ประมวลพิจารณากันต่อไปคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรถแท็กซี่นะครับถ้าเป็นเราเนี่ยแหละขับรถแบบนี้แล้วก่อเหตุแบบนี้เราถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ได้นะถูกยึดไหมได้ฮะถ้าสมมติว่าเราใจร้อนเกินไปแล้วเราทำแบบนี้ก็จะถูกพิจารณาเป็นกรณีคล้ายๆเหมือนที่ต่างประเทศเขามีตัดแต้มบ้านเราก็มีเหมือนกันบ้านเราฉันเคยโดนตัดแต้มฉันยอมรับใบขับขี่ฉันมีสลักหลังตัดแต้มข้อหาอะไรอยากรู้ขับรถเร็วเกินกำหนดบนทางด่วนเฮ้ยสาวซ่าหลายครั้งด้วยไงแต่ตอนนี้แต้มกลับมายังฮะไม่ก็ยังแตะอยู่เลยคุณตำรวจครับเขาโดนตั้งหลายครั้งแล้วอะครับโอ้หยุดเลยนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นคุณหนูที่ไหนได้ขับรถไม่ได้เลยมีคนขับรถฉันโดนตัดแต้มแต่ไม่เยอะไม่ใช่ไม่แต่ว่าของคุณดาด้าเนี่ยเขาเกิดรุ่นที่เป็นนี่ไงใบขับขี่ขับขี่ตลอดชีพจริงเหรอจริงฉันรุ่นสุดท้ายที่มีใบขับขี่ตลอดชีพฉันดีใจมากคืออย่างเดียวปีนั้นก็เปลี่ยนแล้วคืออย่างเดียวที่ผมอิจฉาคนที่เกิดก่อนผมก็เรื่องนี้แหละค่ะคือฉันรุ่นสุดท้ายฉันดีใจอ่ะแต่อย่างรุ่นพวกเราคือต้องต่ออายุเรื่อยๆไงเริ่มสอบยากขึ้นเรื่อยๆด้วยล่าส
ุดต้องไปทำใบขับขี่สากลอะใบขับขี่ฉันยังเป็นแบบบัตรอ่อนๆอยู่เลยอะคุณแล้วเคลือบหรอใช่ก็เลยต้องไปทำเรื่องขอเป็นบัตรแข็งอะก็ไปทำเรื่องขอเป็นบัตรแข็งแล้วเสร็จแล้วค่อยไปทำใบขับขี่สากลอะคิดดูสิกลับมาเรื่องมาริโอกันก่อนนิดนึงกลับเพราะว่าทางทีมงานของเราก็ติดต่อไปที่อู่สากลแท็กซี่หมอชิดไปดูว่าเขาจะจัดการกับเรียกว่าแท็กซี่ที่อยู่ในความดูแลของเขายังไงปรากฏว่าเจ้าของอู่ชื่อว่าคุณสันชัยเนี่ยคุณสันชัยเนี่ยบอกว่าตอนนี้รถคันดังกล่าวขายออกจากอู่ไปแล้วหรอ อ้าวเรียบร้อยนะฮะแล้วโดยตัวนายอุดรหรือว่าคุณอุดรพี่โชเฟอร์ที่เป็นคู่กรณีกับเมาเดอร์ของเรากับมาริโอของเราก็ออกจากสหกรณ์แท็กซี่ไปแล้วด้วยส่วนจะสามารถขับแท็กซี่ต่อได้ไหมอันนี้ก็จะกลับไปเป็นอำนาจของกรมขนส่งทางบกอีกครั้งที่คนที่เราพูดไปว่าจะยึดหรือไม่ยึดใบขับขี่ถ้าถูกยึดก็ขี่ไม่ได้ต่อเขาไม่ได้เลยมุมนึงก็สงสารเขานะใช่ใช่นี่ไงก็เป็นบทเรียนถูกอารมณ์รอหน้ามันไม่เคยส่งผลดีเลยนะคุณผู้ชมดังนั้นโดยยิ่งเฉพาะการขับรถในเมืองไทยอ่ะมันมีอะไรให้ดูแบบชุดโมโหได้อยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ไม่บอกป่ะรถติดเอ่ยอะไรเอ่ยจริงๆแล้วเอาจริงๆนะกลายเป็นว่าถ้าเกิดสมมติเกิดเราโมโหเกิดเราอารมณ์ร้อนขึ้นมาเราไม่รู้ว่าอีกฝั่งอ่ะร้อนกว่าขนาดไหนอ่ะถ้าเกิดว่าเจออย่างในกรณีนี้มาริโอคือใจเย็นนี่โอเคแต่ถ้าเกิดร้อนกับร้อนทั้งคู่อ่ะอาจจะมีปะทะกันกลางถนนแบบที่เคยเห็นตามหน้าข่าวใช่ผมอ่านข่าวอุบัติเหตุบ่อยมันมีการรวมสถิติมาว่าถ้าวัดต่อจำนวนประชากรเนี่ยนะอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยนี่ท็อปของโลกนะแสนคนตาย36คนอ่ะเยอะนะมุมหนึ่งก็คือเราใจร้อนเพราะเราอากาศร้อนพอรถติดยิ่งอารมณ์ร้อนเข้าไปอีกรวมกันหลายๆอย่างแล้วพอเวลามีถนนให้วิ่งก็เลยวิ่งเร็วไม่เบรกกันเลยจริงๆเก็บกดอ่ะเก็บกดจริงด้วยโล่งแล้วโล่งแล้วไปเลยไม่งั้นโดนตัดแต้มสลักหลักอารมณ์นี้แหละเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันต้องบอกเลยให้ใจเย็นๆสองอย่างนะฮะที่เวลาขับรถต้องมีแน่นอนไม่รู้ใบขับขี่นะครับคือต้องมีกล้องติดรถเวลาเกิดอะไรขึ้นมันจะได้รู้ว่าใครทำผิดใครทำถูกสำคัญเลยนะนี่นะคือต้องมีสติอยู่กับตัวสองอย่างนี้เราว่าเขาน่าจะแบบมีกฎหมายเนาะบอกว่าต่อไปนี้เป็นกฎหมายบังคับแล้วว่าต้องติดกล้องรถทุกคันต้องติดกล้องอะไรแบบนี้นะผมว่าในอนาคตขอพูดเรื่องกล้องเนี่ยเอาจริงๆนะต้องมีกฎหมายไปเลยว่าคนขายรถอะรถอะต้องติดกล้องมาเลยตั้งแต่ต้นรถใหม่รุ่นใหม่เลยเออดื้อออกป่ะดีลกันเลยบริษัทรถกับบริษัทกล้องไปดีลกันเลยขายต้องลำบากมาติดที่หลังแล้วมาริโอเป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี้เหรอประเด็นคือเมื่อกี้พูดเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรไปแล้วเราลืมนึกถึงจิตใจสามีแห่งชาติของเราไม่พอตอนแรกมาริโอเขาก็ยืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่อยากพูดอะไรแล้วเขาไม่อยากให้เป็นข่าวใหญ่โตแบบนี้นะคะใหญ่ไปแล้วล่ะออกรายการเราพอมาริโอไม่พูดแต่เราก็เป็นห่วงเราก็จะไปถามหมอดูเดี๋ยวไม่หมอดูสิเพราะว่าเราจะไปถามผู้จัดการส่วนตัวพี่โชนั่นเองค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมาริโอเป็นยังไงบ้างกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะพี่โชตอบหน่อยค่ะคุยแล้วค่ะเมื่อวานเขาเคลียร์กันแล้วนี่อ๋อไม่มีอะไรแล้วจ้าเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่ได้ตกใจนะคะเพราะน้องบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือแค่เขาคงเข้าใจกันผิดแค่นั้นเองค่ะอืมนะคะแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวานก็ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะไม่น่ามีอะไรละค่ะก็จริงๆเขาเป็นคนขับรถโอเคอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องน่าห่วงอะไรอะค่ะมันเรื่องมันไม่มีอะไรเลยอะชมไม่เห็นว่าต้องแถลงข่าวหรือว่าอะไรเลยอะตอนนี้ตำรวจก็ไม่น่าไม่ต้องทำอะไรเรามากเพราะว่าเมื่อวานเขาก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วอะพี่โชบอกว่าไม่น่าจะอะไรละมั้งก็เคลียร์กันเรียบร้อยฝั่งพี่โชบอกแบบนี้นะคะเรื่องทางแพ่งเนี่ยยอมความกันได้อยู่แล้วพี่ตาพี่ใบอีกทีนึงให้เราฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทรัพย์สินเสียหายเนี่ยผมไม่ใช่ทนายนะฮะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่อ่านมาทรัพย์สินเสียหายในแบบไม่ยอมความกันได้นิดๆหน่อยๆแต่อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับทำร้ายร่างกายมันคดีอาญาอาญามันยอมความไม่ได้ยอมความไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายก็ว่ากันไปก็แน่นอนว่าสองข้อหาที่บอกไปทำให้เสียทรัพย์กับทำร้ายร่างกายแต่ว่าไม่ถึงกับบาดเจ็บถึงตายครับเมื่อเย็นเนี่ยเขาก็คุณอุดรที่เป็นโชเฟอร์เนี่ยครับเขาก็ได้เข้าไปที่สน.พญาไทอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเรียบร้อยเมื่อวานนี้ก็แค่สอบปากคำเบื้องต้นวันนี้ก็เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จบลงด้วยดีแต่พี่อุดรหน้าเศร้าเลยนะดูสิน่าสงสารเป็นบทเรียนเนาะเป็นบทเรียนเข้าเหมือนกันผมเชื่อสัก 3-4 เดือนแกน่าจะกลับมาขับแท็กซี่ได้เนาะต้องใจเย็นอ่ะต้องต่อไปนี้ก็เป็นบทเรียนว่าพี่อุดรต่อไปนี้เนี่ยใครมาปาดหน้าพี่หน่อยว่าเชิญครับสวัสดีค่ะอย่างแรกที่ต้องทำเลยนะฮะไอ้หนังกะติ๊กกับไอ้ลูกหินเนี่ยโยนทิ้งจากรถไปก่อนพี่มึงโยนเก็บก่อนโยนทิ้งจากรถไปก่อนเลยไม่แต่เราสังเกตนะแท็กซี่ส่วนใหญ่บางคนนะนอกจากหนังกะติ๊กแล้วเนี่ยเราเคยเห็นที่แท็กซี่อ่ะข้างๆที่นั่งเขาจะมีท่อแป๊บอ่ะใช่เธอสังเกตไหมทำไมซ่อมรถหรือเปล่าทำไมต้องมีท่อแป๊บอ่ะ
แล้วเห็นหลายคันมากหรอเราก็เลยสงสัยว่าเพื่อนบางคนก็บอกว่าน่าจะมาจากการที่แบบว่าเหมือนเขาเวลาเขาเปลี่ยนยางอ่ะมันจะแบบเอาท่อแป๊บมาเสริมแล้วเพื่อที่จะได้ไขได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นพวกประจงประแจอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเทไว้เปลี่ยนล้อรถแต่อีกอันนึงที่ฉันกลัวมากเลยนะคือล็อกพวงมาลัยครับโอ้โหตีได้ป่ะหัวแตกเลยนะกลัวมากแต่มันก็ต้องเก็บไว้ในรถเลยนะก็ถ้าเกิดควบคุมตัวเองไม่ได้เออนี่ก็โหร้ายเอาไว้หลังรถเพราะว่าช่วงเวลาที่จะเดินไปเอาอาจจะใจเย็นเอออาจจะใจเย็นแล้วใช่แต่ทำที่ดีครับอย่าไปทำอะไรเลยคืออ่ะใจเย็นๆครับคือบางทีอ่ะเรายอมรับเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนแบบอารมณ์ร้อนณตรงนั้นน่ะบางทีอ่ะมันฟิลขาดแหละเคยมั้ยอาจจะเย็นเถอะเดี๋ยวโดนเครื่องแก้วไม่แต่คำแนะนำจากเราเลยนะถ้าเมื่อไหร่โมโหนะให้ไปโฟกัสทั้งอื่นไปก่อนจะเย็นๆทำสติคิดเรื่องอื่นไปให้เอาตัวเองออกจากปัญหานั้นออกมาก่อนอย่าไปดันทุรังมันครับกลายเป็นว่าเรื่องอย่างนี้เรื่องแรกของเราเป็นเรื่องร้อนมากเคยโมโหอะไรอย่างนี้ไหมมีบ้างแต่ว่าผมก็พยายามเอาตัวเองออกจากความโมโหตรงนั้นเป็นเรื่องอื่นที่ตลกขึ้นครับคิดยังไงวิ่งหนีออกมาคิดยังไงวะหมาตายลอยน้ำหมาตายลอยน้ำสาวๆหรือแบบกล้าไปเศร้าหอยข้างอื่นอะไรแบบเนี้ยหมาตายลอยน้ำนอกจากไม่เศร้าแล้วหดหู่มากจริงๆอ่ะหดหู่แทนดาด้าเลยก็ถือว่าเป็นบทเรียนของพี่อุดรแล้วก็เป็นบทเรียนของทุกๆคนในการใช้รถใช้ถนนด้วยค่ะเอาล่ะตอนนี้ค่ะเรื่องใหญ่เรื่องแรกเราผ่านไปก่อนนะตอนนี้เบรกกันแป๊บนึงแต่ว่าช่วงหน้าเรื่องใหญ่สำหรับชาวอปป้าที่ชอบสาวกสาวชาวเกาหลีมีศิลปินคนไทยค่ะที่เขาจะไปโกอินเตอร์ที่นู่นนะคะอย่างซันเดย์จะมาพูดคุยกับเราด้วยสักครู่หนึ่งนะคะกันแรกอยู่นะจริงเหรอหลังจากที่กลับมาเมืองไทยนี่คือเต้นรายการแรกเกาหลีเขายังไม่เคยเต้นออกทีวีใช่เคยเต้นแต่แบบอยู่ในห้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยยังซ้อมอยู่ตอนนี้ถือว่าแบบเป็นศิลปินฝึกหัดใช่ยังเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่เกาหลีเขาจะเรียกยอนสืบเซงอะไรนะยอนสืบเซงยอนสืบเซงยอนสืบเซงสมมติพี่ได้ไปเจอเกาหลีไปเจอผู้ชายเด็กๆน่ารักน่ารักอันยองอันยองเซลอ๋อชอนินยอนสืบเซงอย่างเงี้ยโอ้แสดงว่าเป็นศิลปินฝึกหัดใหญ่ๆอ่ะเกาหลีหมายความว่าให้ดาด้าพูดว่าตัวเองเป็นยอนสืบเซงแล้วสิเด็กๆบอกอะไรเขาจะไม่เชื่อแล้วพี่ดาบอกงี้เขาบอกจินเซลจินเซลจริงเหรอจินเซลมันก็คล้ายภาษาไทยนะคำนี้คล้ายๆกันค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับซันเดย์สักนิดนึงนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซันเดย์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นดีเจอยู่ที่แกรมมี่ของเราเนี่ยแหละอยู่ที่กระทามหลังจากนั้นก็เริ่มเติบโตผันตัวไปเป็นในแบบฝันไกลไปถึงมากอะจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นจากการที่แบบว่าเราเห็นซันเดย์เป็นพิธีกรรายการทีวีในแกรมมี่ของเราเนี่ยเป็นดีเจเป็นยังไงทำไมแบบถึงได้ไปแคสที่เกาหลีได้คือเริ่มแรกเราก็เหมือนน้องวัยรุ่นทุกคนแบบชื่นชอบในเรื่องราวเกาหลีชอบไปเที่ยวชอบดูซีรีส์ติดตามแบบวงการบันเทิงบ้านเขาอะไรเงี้ยเราก็ว่าเราชอบแล้วเราก็ว่าอยากลองทำงานที่นู่นอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเพื่อนว่าอะไรที่เป็นแบบจ็อบแรกๆสำหรับแบบก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่ลองแบบส่งโปรไฟล์มาเป็นในแบบกันไหมเพราะว่าตอนนั้นภาษาอะไรไม่แข็งแรงก็คือในแบบว่าแค่ถ่ายรูปยังไม่ต้องพูดอะไรพิธีกรร้องเพลงแสดงก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีเพราะภาษายังไม่เก่งแล้วก็ลองส่งพอร์ตไปดูแล้วทางนู้นเขาก็เหมือนแบบฟีดแบ็กกลับมาโอเคอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มมีงานถ่ายหนังสือถ่ายแบบที่นู่นอะไรเงี้ยฮะดูถ่ายแล้วไม่เหมือนคนไทยแล้วนะไม่เหมือนดูเป็นเกาหลีไปเลยอันนี้คืองานแ
แรกๆใช่ไหมที่ไปแบบงานที่นู่นแต่ว่าเราอะทำรายการกับซันเดย์ตอนนู้นเนาะตอนที่สมัยแบบยังมีแบบรายการเคเบิลเนาะตอนนั้นอะก็เห็นซันเดย์เริ่มเรียนเกาหลีเริ่มแล้วตอนนั้นคือใครคือตอนนั้นอะชอบเพราะว่าอยากคือเวลาดูซีรีส์เกาหลีอ่ะถ้ารอซับอ่ะมันนานจริงบางทีเราอยากแบบดูแบบทันที อยากดูสดอยากอะไรเงี้ยดูพร้อมเขาฉายอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไงอยากแบบดูพร้อมเขาที่เกาหลีเลยอย่างเงี้ยเอ้าเราก็ต้องรู้ภาษาดีเราก็เลยไปเทคคอร์สเรียนภาษาจังไปเลยใช่แล้วบวกกับเราชอบด้วยพอเราเรียนเสร็จแล้วก็แบบมาได้ฝึกเหมือนฝึก listening อ่ะเวลาเราดูซีรีส์อย่างเงี้ยมันก็เหมือนทำให้เราแบบเป็นเร็วมากขึ้นเวลาเรียนมันก็เลยสนุกไปด้วยจริงๆต้องเก๋มากอยากเรียนภาษาเพราะอยากดูซีรีส์ให้ทันเขาใช่แล้วก็ไปเป็นนายแบบที่นู่นใช่ติดแบบกับคนข้างดีเลยก็ได้เซ็นสัญญาไหมตอนนั้นเซ็นครับเซ็นตอนนั้นเซ็นสัญญาเป็นในแบบนางนายแบบแล้วอีกส่วนที่มันจะเป็นศิลปินอะไปจะพัฒน์จะโตอะไรคือไอศิลปินเนี่ยมันค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าเหมือนฟลุกเหมือนกันคือเราคือเพื่อนของเราอย่างเงี้ยเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่ค่ายนี้อยู่แล้วแล้วเหมือนเขาก็กำลังมองหาเมมเบอร์เหมือนแคสตั้งนานก็ยังแบบไม่ถูกใจอะไรเงี้ยแล้วเหมือนช่วงแบบสังเกตว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาคนไทยอ่ะที่ไปอยู่เกาหลีแล้วก็แบบมีชื่อเสียงคุณนิชคุณแบมแบมน้องลิซ่าอีกหลายๆคนอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเหมือนมองแบบคือเกาหลีเหมือนเขาหาที่เป็นศิลปินฝึกหัดเกาหลียังไม่ค่อยโดนใจเขาก็เลยแบบถามเพื่อนๆในวงแบบมีใครสนใจไหมเพื่อนในวงก็เลยนึกถึงเราเขาก็เลยแบบแล้วยูชวนดิยูแบบยูเป็นต่างชาติแล้วยูเป็นคนไทยเนี่ยเผื่อยูจะเป็นแบบนิชคุณเป็นแบมแบมด้วยอะไรเงี้ยเราก็จริงๆก็เหมือนเราก็ชอบแต่จะไหวเหรออะไรเงี้ยเพราะเหมือนเราก็เคยได้ยินว่ามันซ้อมหนักอะไรเงี้ยแล้วเหมือนทุกอย่าง 100% ชีวิตอะต้องให้กับการซ้อมนี่แหละที่อยากถามมากคือหนักไหมโอ้โหคือเราก็รู้ว่ามันหนักแต่ว่าเราไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองพอไปสัมผัสจริงๆอะโอ้โหเอาแบบเนี้ยไม่เจ็บวันแล้วให้ฟังอย่างละเอียดเจ็ดวันซ้อมกี่วันพี่ตารางเจ็ดวันซ้อมเจ็ดวันใช่ใน24ชั่วโมงอ่ะเออวันหนึ่งสิบโมงถึงยังต่ำคือประมาณตีหนึ่งสิบโมงถึงตีหนึ่งเอาแล้วไหนนอนอ่ะหมายความว่าตื่นเช้ามาตื่นกี่โมงตื่นเช้ามาประมาณเก้าโมงครึ่งคือว่าคือให้น้ำไม่อาบนะน้ำไม่อาบสิบโมงซ้อมเลยคือเราจะเซฟเวลาทุกอย่างในการนอนมากที่สุดใช่เก้าโมงครึ่งไปถึงที่ซ้อมใช่สิบโมงเขาเริ่มซ้อมกันแล้วสิบโมงเริ่มซ้อมแล้วมันแบ่งพาร์ทยังไงเวลาซ้อมเนี่ยเวลาตารางซ้อมใช่ไหมคือเขาก็จะมีคือแต่ละเดือนตารางการซ้อมก็จะไม่เหมือนกันคือเดือนนึงก็จะมีอัปเดตแบบจะมีหลักๆ ก็จะมีเรียนตอน10โมงไปถึงก็จะมีเรียนร้องเพลงเรียนร้องเพลงประมาณ3ชั่วโมงครับเรียนร้องเพลงก็คือเขาไม่ได้เรียนด้วยกันหมดเลยเขาจะแบ่งเป็นคู่คู่แรกชั่วโมงนึงชั่วโมงแล้วก็คู่แรกซ้อมเสร็จก็กลับไปซ้อมเองแล้วชั่วโมงต่อไปก็เป็นอีกคู่นึงก็มาซ้อมอย่างเงี้ยใช่หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะมีช่วงพักเบรกครึ่งชั่วโมงประมาณ 3:30 นถึง 4:00 นก็เบรกไปทานข้าวแต่ว่าครึ่งชั่วโมงมันคือทานข้าวมันสั้นมากส่วนใหญ่เราจะไปร้านเบเกอรี่อ่ะไปแค่ไปกินขนมปังกับนมแล้วก็กลับมาที่บริษัทต่ออะไรเงี้ยคือกลับมาเลทก็ไม่ได้กลับมาเลทก็จะโดนทำโทษทำโทษเขาให้เหมือนแบบวิดพื้นแต่วิดพื้นแบบยืนอย่างเงี้ยแล้วก็นิ่งๆอ่ะไม่ให้ลงไม่ให้ขึ้นแบบเหมือนแพงใช่เหมือนแพงแต่เป็นแพงกับยืดอย่างเงี้ยใช่เหมือนแพงอ่ะโอ้โหแก้มขนาดนี้เนาะใช่เหมือนแพงศิลปินเหรอเนี่ยจริงเหมือนแพงเลยอันนี้นั่นคือเบื้องหลังความสำเร็จที่เกาหลีเขาเป๊ะแบบใช่คือเป็นส่วนที่พาที่เราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันคือตอนแรกเราไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะแต่ว่าเขาทำเราก็ต้องทำด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบเราเต้นอย่างเงี้ยเราซ้อมทุกวันอย่างเงี้ยยังต้องออกกำลังกายไหมพี่ชายออกกำลังมีตารางคือมีตารางคือเรียนร้องเพลงเสร็จใช่ป่ะแล้วก็มีพักประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีออกไปฟิตเนสเขาก็จะไม่ให้เล่นเป็นแบบเป็นเวทเทรนนิ่งอ่ะเขาเล่นเป็นครอสฟิตอะครับครอสฟิตเหมือนแบบได้คาร์ดิโอด้วยนึกออกป่ะที่มันมียางรถยนต์แล้วก็แบบเราชอบโยลูกบอลกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือมันเบิร์นกว่าฟิตเนสอ่ะแต่ว่ามันจะได้เขาเรียกว่าบลีนอ่ะมันกล้ามเนื้อใช่แล้วผอมด้วยช่วงชีวิตของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาชีวิตอ่ะเขาจัดหมดเลยเนาะใช่เขาคอนโทรลหมดแล้วพอเข้าฟิตเนสเสร็จก็กลับมาเข้าฟิตเนสก็พักดินเนอร์ประมาณชั่วโมงนึงดินเนอร์ชั่วโมงนึงเสร็จปุ๊บกลับมาก็จะมีช่วงประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่ครูสอนเต้นจะกลับมาฮะก็จะมีเหมือนแบบเป็นฝึกซ้อมด้วยตัวเองวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างก็ไปฝึกซ้อมอย่างของเราอย่างเงี้ยก็จะมีเรียนเกาหลีเพิ่มอย่างเพื่อนคนอื่นจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเรียนก็ต้องเรียนภาษาเกาหลีเขาก็จะจ้างครูเกาหลีมาสอนเราเติมอีก
สมาชิกที่เหลือที่เป็นคนเกาหลีก็เรียนภาษาอังกฤษฟังดูแล้วเนี่ยนอกจากน้ำจะไม่ได้อาบได้กินข้าวรวมๆกัน 2-3 มื้อประมาณชั่วโมงกว่าที่เหลือร้องเพลงเต้นเรียนภาษาออกกำลังกายชีวิตมีความสุขเหรอฮะเหนื่อยมากนะเหมือนหุ่นยนต์อ่ะพี่อื่นๆอึนไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จพอเรียนภาษาเสร็จปุ๊บครูมาแล้วก็ต้องไปซ้อมเต้นก็วนแบบนี้วันไม่แล้วอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสได้ลาไหมเช่นไปช่วงไปเที่ยวขอลาไปช้อปปิ้งหน่อยครับแบบแป๊บนึงค่ะพอดีเมื่อยขอลาไปนวดแบบไทยมัสซาจไทยมัสซาจอะไรอย่างเงี้ยต้องการสปาเท้าอยู่แล้วไปทำหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีแบบบางคนเหมือนแบบพอซ้อมหนักๆมากๆกล้ามเนื้อมันอักเสบทำไงมีเจ็บมีต้องไปโรงพยาบาลเขาก็ให้ไปแต่ว่าไปก็ต้องมีใบเสร็จมาให้เขาดูว่าไปจริงไปจริงนะมีการจับเวลาไม่สบายลาไปกี่โมงจริงๆก็ลาของจริงเขาให้พักคือเกาหลีเขาค่อนข้างแบบให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายคือถ้าอยู่เจ็บอยู่อะไรเงี้ยอยู่พักแต่ว่าคือส่วนใหญ่เนี้ยเหมือนก็จะรู้ตัวเองว่าคือถ้าไม่เจ็บจนแบบไม่ไหวแล้วเงี้ยก็ซ้อมเพราะว่าเวลาต่อท่าเพื่อนคนอื่นก็จะรอกันอีกลองคิดภาพนะซ้อม10โมงถึงตีหนึ่งมันไปไกลมากถ้าเราหยุดวันนึงอ่ะการมาทันแล้วอ่ะการมาเรียนท่าตามเพื่อนอ่ะครึ่งเพลงอ่ะนะฉันว่าต้องเหนื่อยมากแล้วไม่มีใครกล้าหยุดแน่ๆแล้วเนี่ยยิ่งไม่กล้าเพราะว่าเวลาครูเกาหลีสอนก็สอนเป็นภาษาเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งช้าอยู่แล้วแต่ผมว่าที่มันโหดยิ่งกว่านี้ที่ผมเป็นห่วงมากๆคือเห็นเขาบอกห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามติดต่อกับโลกภายนอกห้ามออกเดทจริงไหมฮะจริงจริงเรื่องแฟนเรื่องอะไรเนี่ยเขามีในสัญญาเลยนะห้ามมีแฟนทำจริงคอนแทคด้วยแอบได้ไหมแอบมีได้ไหมคือในโหนี้ไม่แบบถ้าเกิดมีอย่างเงี้ยมีคนมาจีบเงี้ยทำไงอ่ะก็ต้องอยากให้บริษัทรู้อะเราอยากให้เขารู้คือเรื่องนี้ผมเคยได้ยินว่านิชคุณก็โดนแบบนี้เหมือนกันใช่คือในสัญญาบอกเลยว่าหลังจากเดบิวต์3ปีถึงเริ่มมีแบบrelation ได้อ่ะเขาระบุไว้เลยเขียนมากอ่ะต้องหลังจากเดบิวต์แล้วด้วย3ปีใช่สมมุติแล้วอ่ะอย่างดาด้าสวยๆอย่างงี้สวยๆอย่างงี้ไปเที่ยวเอาป้ามาจีบอ่ะดาด้าก็ต้องมีแฟนอยู่แล้วแหละไปถึงนู่นแล้วทำยังไงอ่ะถ้าเรามี relation ที่แบบมีแล้วไม่รับหรือเปล่าต้องเธอมี relation บริษัทก็ไม่ว่าอะไรแต่ด้วยสังเกตด้วยระยะเวลาการซ้อมที่มันแน่นขนาดนั้นเลิกแน่ไม่มีใครทนได้ถูกป่ะคือมันไม่มีเวลาเจออ่ะจริงว่ะจริงยังไงมันเลิกโดยอัตโนมัติต้องเลิกไปโดยปริยายเจ็บปวดอ่ะเจ็บปวดนอกจากมีแฟนเป็นศิลปินฝึกหัดด้วยกันอาจจะต่างค่ายเนี้ยรู้กันเหมือนแบบมันรู้เขาเรียกรู้เวลารู้อะไรเงี้ยกันอาจจะได้ใช่เข้าใจกลไกในแต่ละวันของการรายการก็แอบอยู่ดีก็ต้องแอบอยู่ดีลำบากไหมลำบากนะเข้าใจแล้วว่าทำไมเวลาภาพหลุดออกมาต้องเจอกันตอนกลางคืนอย่างเดียวเนี่ยซ้อมเสร็จคือตีหนึ่งใส่กลางคืนใส่หน้ากากใส่หมวกพรางหมดใช้โทรศัพท์มือถือก็ไม่ค่อยได้ถ้าติดต่อแฟนของติดขับเนี่ยเขาจะมีบริษัทเขาจะให้โทรศัพท์มาเครื่องนึงครับเป็นเครื่องเหมือนเครื่องกลางอ่ะเวลาพ่อแม่ใครอยากจะโทรเข้ามาให้โทรมาเบอร์นี้เป็นโรงเรียนประจำเลยใช่แล้วเราแบบว่าแล้วโทรศัพท์เราจะโดนยึดใครยึดเราเขาคือเขารุ่มรวยสุดแล้วนะคือไม่ได้เก็บถาวรคือช่วง10โมงปุ๊บเอาโทรศัพท์ไปวางใส่ในถุงรวมกันแล้วก็ใส่เกะแล้วก็ล็อกกุญแจครับอ๋อเราจะได้เป็นช่วงนอนพอได้ช่วงนอนกลับมาก็จริงๆมันก็ไม่พอได้แต่ว่าเหมือนแอบเล่นน่ะพี่นึกป่ะพอช่วงซ้อมเสร็จประมาณ 01:00 เงี้ยเขาก็ให้โทรศัพท์คืนแล้วที่บ้านมันจะมีกล้อง CCTV อ่ะฮะตรงโอ้ตายแล้วอ๋อเหรอมีกล้องด้วยมีกล้องด้วยมีกล้อง CCTV เหมือนแบบสมมุติเขาก็จะดูเราว่าหลังจากที่ซ้อมเสร็จกลับไปที่ที่พักเราทำอะไรเราเล่นเกมเราเล่นโทรศัพท์คือเขาอยากให้เราพักผ่อนให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าในห้องนอนจะไม่มีกล้อง CCTV ทุกคนก็เข้ามุมส่วนตัวพุงโป่งแล้วก็อาจจะมีบ้างมาเปิดเผยวันนี้ถือว่าเรียกว่าเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆหลายคนที่ฝันไปอยากจะไปเกาหลีเลยนะเราก็อยากดีเหมือนกันนะถามจริงเครียดไหมสนุกจริงๆมันก็เครียดนะเครียดมันต้องเครียดแหละแล้วเราวิธีบริหารความเครียดยังไงแกมันดูหนักมากเลยนะจริงๆนะก่อนที่เราจะไปเป็นอ่ะเราใช้ชีวิตแบบละลามากๆแล้วอยู่ดีมันเหมือนแบบพอเข้าไปปุ๊บคือดีดนิ้วว่าให้เปลี่ยนชีวิตตั้งแต่เช้ายันเขาเรียกว่าเปลี่ยนทั้งชีวิตเลยคือช่วงเดือนแรกไปแบบเราร้องไห้แบบบ่อยมากอ่ะถูกไหมใช่แต่ว่าเพื่อนอ่ะอยู่ก่อนหน้าเราแบบ 4-5 เดือนมันแบบแข็งแรงมันปรับตัวได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเนี่ยอยู่รู้ป่ะตั้งแต่เกิดมาไอแบบ
แบบไม่เคยอยู่ในกฎอะไรขนาดนี้อันนี้คือแบบหนักที่สุดสำหรับไออ่ะคือทุกคนจะวอรี่เราเพราะว่าเราด้วยเราต่างชาติอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นก็เพิ่งไปอย่างเงี้ยก็แบบจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็แบบเหมือนช่วยกันอะไรเงี้ยฮะตอนนี้มันก็ผ่านมาสักพักแล้วใช่ไหมประมาณเกือบปีแล้วครับโอเคตอนนี้แข็งแกร่งแล้วเริ่มชินแล้วที่ผ่านมาไม่มีวันหยุดเลยใช่ฮะครั้งนี้เขายอมให้หยุดแล้วใช่เพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่แล้วก็มีสมาชิก2คนไปรายงานตัวเกี่ยวกับเรื่องทหารอ๋อก็เลยได้เบรกกันใช่แล้วขอบคุณ2คนนั้นเลยนะขอบคุณคนนั้นคือไม่ใช่คนโซไงต้องกลับไปปูซานมันก็ยิ่งทำให้เราแบบได้ลองวีเอ็นมากขึ้นเอามาดูเรื่องความภาคภูมิใจดีกว่าเป็นปีแล้วผ่านไปตอนนี้เริ่มเก่งแล้วเห็นว่าได้ร้องแรปด้วยใช่ฮะคือตอนแรกเราเข้าไปอ่ะเราก็เป็นสายร้องมันต้องมีบางตำแหน่งใช่ไหมใช่คือเกาหลีเขาจะมีลีดเดอร์มีแรปมีซับโวคอลมีโวคอลมีเมนโวคอลมีอะไรเขาก็จะมีตำแหน่งของเราตอนเข้าไปเป็นตำแหน่งร้องพอซ้อมไปประมาณสักปีนึงคือด้วยโทนเสียงเราโทนเสียงแบบทุ้มๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆอยู่น่าจะแรปแต่คือแรปเนี่ยด้วยแรปขนาดแรปภาษาไทยอ่ะเรายังไม่เคยเกาหลีเราก็แบบคือจริงๆฟังแล้วฟังน้องในวงแรปเฮ้ยมันก็เท่ดีแต่ว่าแรปภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเราว่าก็น่าลองเขาก็ลองให้เราฝึกอะไรเงี้ยตอนนี้สักนิดได้ไหมฮะพอโชว์ได้ไหมฮะเป็นเกาหลีสักประโยคนึงลองโอ้โหเพาะมากอยากเล่นบุกอยากเล่นบุกนี้มานานแล้วอ่านข่าวไม่ได้เล่นบุกเลยมา1 2 3 1 2 3 and 4นี่กับไปตานุ่มที่ดีกอสุลจอมเวมไอออจิกนอมาจิกันนิคิลเลอร์มังคเดดนักจุงกอโจเย่โนดพรีเมียมกับพีซังเฮ่เขาจองในพูดจีฮะเอ่โมริฮันในการในฮานาลานในที่คุกกับเมมด้วยก็ยันโนวันนั้นในคุยกันเอ้1 2 3เฮ้ยอดุเดรลานี่ก็ปิดดาเฮ้ยแต่คือต่อให้เค้าร้องผิดเราก็ฟ้องไม่รู้เรื่องหรอกใช่แต่ได้ยินว่าลานี่ก็ปิดดาแบบเรื่องช่องเสียงการร้องแรปอ่ะทูมเสียงทูมคือเกาหลีเค้าเหมือนเค้าเป็นคนเปิดประตูในการแรปของเราครั้งแรกเพราะภาษาไทยเราก็ยังไม่เคยแต่ว่ามันก็สนุกยากๆมั้ยพี่จริงมันก็ยากครับแต่ว่าเหมือนเราได้ฝึกเวลาพูดเกาหลีอ่ะเค้าเรียกว่าอะไรนะเบลนดิ้งอ่ะฮะให้คํามันต่อกันอ่ะคือถ้าแบบเป็นคนไทยพูดเกาหลีที่มันไม่ชัดก็จะเป็นอันยองฮาเซโยเหมือนแบบมันฝั่งสำเนียงมันจะฟังแปลกๆพอถ้าเราไปฝึกแรปอย่างเงี้ยคำมันก็จะต่อเนื่องใช่ฮะคล่องขึ้นแล้วเราก็ได้สำเนียงด้วยอะไรเงี้ยจริงต่อมาค่ะอันนี้พัฒนาแบบฝีมือพัฒนาไปไกลมากดูเจ๋งขึ้นเยอะเลยพัฒนาแล้วอ่ะจริงแต่ว่าล่าสุดเนี้ยเธอได้มีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะนั่งไปออกรายการอะไรมิกชื่อรายการอะไรนะนายนายแล้วเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปออกด้วยเล่าหน่อยสิคือยังไงอะไรรายการมิกซ์จริงช่วงเนี้ยในเกาหลีรายการเรียลลิตี้ที่เอาศิลปินฝึกหัดครับมาแข่งกันอ่ะโหดังมากดังมากแล้วก็ตอนแรกมีโปรดิวเซอร์101แล้วก็มีตอนนี้มีรายการ The Unit แล้วก็มีรายการ Mix 9 เป็นรายการที่โปรดิวซ์โดยบริษัท YG Entertainment เขาก็จะหาเอา Mix 9เนี่ยเอาผู้ชายกับผู้หญิงมาแข่งกันฮะก็จะมีศิลปินฝึกหัดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอ่ะแข่งกันเขาจะเอา9คนคือสุดท้ายแล้ววิกสุดท้ายจะเหลือผู้หญิง9คนผู้ชาย9คนมาแข่งกันทีมไหนชนะทีมนั้นจะได้เดบิวต์อ๋อไอ้นี่คุ้นๆเหมือนเคยดูเอามิกซ์หลายๆค่ายเป็น Mix 9ใช่ทีมเราชนะมั้ยยังฮะตอนนี้ยังอยู่ใน process ยังถ่ายรายการอยู่เลยเอาแต่ช่วยนะตอนนี้ฉันดูเธอเนี่ยเธอดูเป็นเกาหลีมากๆเลยซันเดย์ดีงามคือเราเห็นแบบนี่ดูสิเธอดูสิเป็นเกาหลีไปแล้วอ่ะเออตอนนี้ภาษาเกาหลีเนี่ยขั้นวิธีการพูดอะไรเงี้ยดูเป็นคนเกาหลีเลยไหมคือถ้าคือตอนเนี้ยถ้าใช้นี่ชีวิตประจำวันอ่ะโหสบายแล้วตอนเนี้ยชิลให้ไหนเราไปเกาหลีเราติดต่อซันเดย์ได้เลยสบายแค่อย่าไปติดต่อเขาให้เขาได้พักใช่เที่ยวเราต้องเที่ยวหลังตีหนึ่งใช่ใช่ต้องเจอซันเดย์หลังตีหนึ่งต้องไปตลาดกลางคืนทำไมซื้อเสื้อผ้าตลาดกลางคืนอะไรเงี้ยเวลาเราได้ไปอ่ะกำบันนางก็นอนนะกำบันก็ได้ยินมานานแล้วเขาบอกว่าแถวกลางนำนี่เด็ดมากกลางคืนใช่ครับคือกลางนำมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนดาวทาวครับแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนแหล่งช้อปปิ้งดูนักสีหน้าเหมือนไปมาแล้วหลายรอบไม่กังนำไม่ค่อยชอบไปฮ่องเด โซนนั้นก็จะเป็นโซนอารมณ์เหมือนสยามสแควร์พี่ง่ายๆแบบวัยรุ่นโซนวัยรุ่นเป็นตกเด็กกังนำก็จะลงอารมณ์เป็นทองหล่อไอ้กับไม้อารมณ์ฟีลนั้นงั้นพี่ตาก็ต้องบอกแหละว่าอยากจะไปแนวไหนอยากไปแนวไหนคะอยากไปวัยรุ่นอยากไปทุกแนวเลยอันเนี้ยเหมือนเป็นรายการให้พี่ตาปล่อยของเหมือนกันเนาะก็ดูผ่อนคลายนานๆมาทีพี่ไป
ถ้าไม่กลัวเดี๋ยวไปแย่งซีนซันเดย์นะเนี่ยใช่ไหมเลยนะฮะแต่ว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะเชื่อว่าน้องๆหลายคนดูรายการวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ซันเดย์ทำได้ใช่เยอะมากทำได้หนูก็ต้องทำได้อินบ็อกซ์เข้ามาแบบอยากจะแบบรู้ไปยังไงอะไรเงี้ยลองแนะนำถ้าเกิดน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแบบอยากวันมีความฝันว่าอยากจะเป็นศิลปินฝึกหัดที่เกาหลีจุดเริ่มต้นเราต้องทำยังไงเตรียมตัวยังไงก่อนจริงเริ่มต้นก็เริ่มจากความชอบคืออะไรที่เราทำจากความชอบฮะมันก็แบบแฮปปี้อ่ะเวลาเราทำคือจะเหนื่อยแค่ไหนก็สนุกก็ชอบอย่างเงี้ยพอชอบคือเกาหลีอย่างเงี้ยฮะเขาใช้ภาษาเกาหลี 100% เขาไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษเหมือนเราจะไปทำงานบ้านเขาแล้วก็ต้องให้เกียรติบ้านเขาก็ต้องพูดภาษาเขาได้มาบ้านเราเป็นพิธีกรหรืออะไรก็ตามก็ต้องใช้ภาษาไทยหลักๆอะไรอย่างเงี้ยคือก็อาจจะรอในช่วงที่เขาเปิดเป็น global audition นะครับแต่ว่าหลายๆค่ายช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะบินมาเหมือนแคสติ้งเด็กที่เมืองไทยใช่จริงๆเราก็ไม่ต้องบินที่นู่นเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวเขาก็จะมีช่วงที่รอแล้วก็เหมือนฝึกร้องฝึกเต้นเตรียมตัวเราให้พร้อมใช่เรื่องร้องเต้นนี่คือสำคัญมากนะช่วงที่แคสแล้วก็เรื่องของภาษาคือถ้า3อย่างนี้เราพร้อมเงี้ยเวลาไปแคสเราก็มีโอกาสที่จะได้เป็นศิลปินฝึกหัดเรียนภาษาเกาหลีรอไว้เลยแล้วก็ฝึกร้องฝึกเต้นให้เป็นพื้นฐานไว้ถ้าฝันอยากจะไปเป็นศิลปินเกาหลีใช่ครับผมตอนนี้มีถึง10คนมั้ยเท่าที่นับดูที่เป็นคนไทยที่อยู่เกาหลียังไม่ถึงนะประมาณเกือบถึงคือมีที่เดบิวต์แล้วกับที่กำลังแบบอยู่ในเป็นเด็กฝึกหัดอยู่ใช่เกือบ10คนก็ถือว่าน้อยมากนะพี่ไม่ถึง10คนนี่ถือว่าน้อยมากแล้วนี่เป็น1ในนั้นฉันถือว่านี่คือความภาคภูมิใจและดีใจกับน้องมากจริงปรบมือเราเองเหมือนช่วยนะคะเหมือนเป็นประตูไปเปิดให้กับเด็กอีกหลายๆคนทราบไหมเมื่อไหร่จะเดบิวต์จะได้ประมาณช่วงปีนี้ครับเพราะว่าเพลงอัดเสร็จละโอ้ตื่นเต้นแล้วถ้าเกิดเดบิวต์เราจะไม่ได้มาเมืองไทยไหมหรือมาต้องมาต้องส่งผลงานมาให้เราร่วมแชร์ได้รอบหน้ารายการนี้พาเพื่อนมาด้วยพูดดีค่ะเดี๋ยวฉันยกทั้งรายการชั่วโมงครึ่งให้เธอทำเป็นมินิคอนเสิร์ตใช่เดี๋ยวนี่ยังไม่ได้ขอโปรดิวเซอร์เลยนะแต่ถ้าเกาหลีมาต้องวงใหญ่แซ่โอ้เพราะเขารู้เลยว่าถ้าเกิดสมมติพาวงมาวงก็ต้องเป็นผู้ชายไงใช่พาเกิร์ลแบนด์มาทั้งกรุ๊ปไม่ได้ก็โอเคถ้าเกิร์ลแบนด์มาเราก็จะตีสนิทแล้วก็เต้นตามเป็นเพื่อนแบบนี้ฝากหน่อยช่องทงช่องทางติดต่อของซันเดย์คือตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินสตาแกรมก็เข้าไปดูกันได้ก็จะมีอัปเดตบ้างคือปีที่แล้วไม่ได้เลยปีนี้เหมือนแบบได้มีอัปเดตบ้างแต่ว่าบริษัทห้ามอัปเดตอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องราวของเพลงเรื่องราวของการซ้อมเพราะจริงๆมันจะเป็นความลับอยู่แต่ว่าถ้าเป็นรูปส่วนตัวอะไรเงี้ยยังพอได้โอเคก็ไปติดตามใน IG ของ Sunday ได้สู้นะฮะดูกดเยอะๆนะเราให้กำลังใจนะเราอยากให้ศิลปินคนไทยจะสำเร็จแล้วต้องรอดูวันที่พี่ Sunday จะเดบิวต์โอเคขอบคุณ Sunday ค่ะนี่คือศิลปินฝึกหัดเขาคนนี้นี่คือศิลปินเป็นซุปตาเลยค่ะพี่อุ๊ดเดี๋ยวๆเอ้ยอย่ามัวแต่คุยกับซันเดย์จนเพลินนะฮะหรือเวลาคุยกับซ่งติงบ้างนะครับคุณเล่นมุกตัวเองสิแต่วันนี้เขาไม่ได้มาอย่างเดียวนะเขาขนของกินมาในรายการของเราใช่แหละที่รอคอยนี่คือเป็นเศรษฐีแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพี่อุ๊ดของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันร้านชาบูพี่อุ๊ดจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะแบบนี้เลยคนนี้กำลังจะเตรียมตัวกินข้าวกันเลยหลายคนก็กำลังคิดว่าจะไปกินอะไรกันดีนะครับวันนี้เนี่ยเรามี1ร้านเป็นร้านชาบูมาแนะนำนะครับของพี่ชายอารมณ์ดีคนนี้ครับพี่อู๊ดเป็นป่าสวัสดีครับผมรู้สึกว่าตัวเองมาถูกวันมากมาแทนวันเดียวเท่านั้นก็ได้มากินชาบูพี่อู๊ดใช่เฮ้ยทำไมพวกเอ็มมันเยอะจังเลยยั่วเยี่ยมไปหมดครับผมจะงงนิดนึงนะฮะเรื่องใหญ่ไงคนก็ต้องเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องใหญ่ไฟกระพริบครับใครก็ดูรายการที่ดังที่สุดในประเทศแล้วตอนนี้ดูแต่เมื่อไหร่เมื่อวานนี้เมื่อวานเราดูแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วยังไม่มีคือดีแล้วข้อมูลพี่โอเคระหว่างนอนรอพี่ก็แน่นครับวันนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าล่าสุดในธุรกิจล่าสุดของพี่อู๊ดนี่คือเปิดร้านชาบูเห็นบอกว่ามีหลายสาขามากพี่อู๊ดตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะเกือบ30สาขาเลยครับโอ้เป็นเจ้าของเองหมดเลยป่ะฮะ30เป็นแฟรนไชส์ครับอ๋อมีแฟรนไชส์ด้วยใช่เป็นแฟรนไชส์ด้วยครับแล้วก็เราก็เป็นเจ้าของเองส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยใช้ชื่อว่าชาบูอู๊ดเป็นต่อชาบูอู๊ดเป็นต่อเป็นเจ้าของ
จ้าของเองกี่สาขาจ๊ะ4สาขาครับครับเยอะนะนี่ถ้าใครดูรายการนี้นะผมบอกเลยฮะเดี๋ยวเรามีบัตรฟรีให้เขาให้โฆษณาไหมได้ได้เราให้บัตรกินฟรีเฮ้ยอยากได้กี่ใบอยากได้ 50,000 ใบให้ผู้ปกครองคุณมาทำไหมฮะจ้ามันได้ได้พลาดเลยพี่อยากแจกกี่ใบให้คนดูเราแล้วกันเอาสัก10ใบได้10ใบนี่ฟรีนะ1ใบต่อ1ท่านทานได้1ครั้งไม่มีวันหมดอายุแต่ทานได้ครั้งเดียวโอเคโอ้โหลอดๆแต่ว่าจะแจกไงเดี๋ยวลองไปติดตามใน Facebook Fanpage ของเราละกันแล้วนะคะอันนี้เนี่ยพี่อู๊ดเปิดมากี่ปีแล้วคะชาบูอู๊ดเป็นต่อเนี่ยเปิดได้ประมาณปีนิดๆนี่กว่าปีนี้ได้33เราโตเร็วมากเลยนะปลายปี59ครับจนมา60เนี่ยแล้วก็มา61นี่ยังไม่ถึงจะปี3เดือนเลยมั้งอะไรประมาณนั้นเฮ้ยผมเชื่อแล้วว่าคนที่เคารพภรรยานี่มักจะได้ดีจริงๆผมไม่ได้เคารพครับฮะไม่ใช่ภรรยาผมนะรูมเมทผมรูมเมทโทรตามได้ไหมอยู่ไหนแล้วโอ๊ตอยู่ไหนไม่ต้องโทรเดี๋ยวถึงเวลากลับเองแล้วไม่ดึกด้วยครับรูเมทไอ้วันนี้มาดูกันนะคะชาบูอู๊ดเป็นต่อมีอะไรน่ากินบ้างที่ร้านชาบูพี่มีอะไรเด็ดๆไฮไลท์มันคืออะไรพี่ไฮไลท์จริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่ร้านอื่นไม่มีคือตัวผมเองนี่แหละคือมีจุดขายคือพี่ขายขี้หน้าเขาไฮไลท์จริงๆผมว่าน่าจะอยู่ที่น้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มว่าของเรานี่เน้นเครื่องไทยเลยเพราะเราเป็นคนไทยเราอยากให้ต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยแบบว่าถ้าเกิดไปต่างประเทศแล้วก็ไปหากินอย่างอื่นได้ไปกินของรสชาติต่างประเทศเลยแต่พวกเราคนไทยเราต้องเน้นเครื่องไทยที่มีอยู่ในบ้านเราขาตะไคร้มะกรูดพริกขี้หนูมัดนาวอย่างเงี้ยมันต้องถึงนะมันต้องถึงนะนี่มีคาแรคเตอร์ของอุ๊ดเป็นต่ออยู่ในตัวเยอะมากนี่ถ้าพี่โพกผ้าเป็นธงชาติไทยมันนี่ใช่เลยไหนโม้เรื่องน้ำแล้วมีน้ำอะไรบ้างฮะน้ำซุปใช่ไหมฮะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยเนาะครับอันนี้เป็นน้ำซุปชาบูธรรมดาค่ะอ๋อนี่เราเปิดมาตั้งนานเราไม่ได้เปิดไฟข้างล่างเหรอฮะเออใช่ไงก็กลัวมันจะมีควันขึ้นใช่ว่าทำไมมันไม่เดือดซะทีไม่ร้อนนี่เสียงทีรายการใหม่ไม่รู้ว่าปักอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราเปิดหม้อเลยนี่ติดแล้วติดยังโอเคนี่นะน้องปุ่นเรียนจบวิศวะมาใช่หรอกดทีเดียวเลยฮะติดยังติดยังอันนี้ด้วยพี่วุ้ยเปิดเลยเปิดหนึ่งครั้งแล้วก็กดตรงนี้อ๋อเร่งครับน้ำซุปของเราก็จะเป็นน้ำซุปแต่บอกว่าน้ำซุปกลางของเราที่ก่อนจะผสมเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราใช้ไก่เป็นน้ำซุปไก่เพื่อนเพื่อนอิสลามหรือว่าอะไรทานได้แล้วก็จะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำซุปชาบูอันนี้คือน้ำซุปออริจินอลเลยซุปชาบูนี่ก็จะเป็นต้มยำน้ำใสเหมาะสำหรับสาวๆหรือว่าคนที่ไม่อยากให้เติมนมหรือว่าเติมกะทิอะไรลงไปเยอะไม่อยากบางคนของไม่ชอบต้มยำน้ำข้นไงใช่ครับผมอันที่สามก็น้ำดำญี่ปุ่นครับอันนี้เข้มข้นมันจะออกเข้มหวานเราชอบน้ำดำญี่ปุ่นมากอันนี้นี่สุดยอดเลยต้มยำไม่ขายดีมากอันนี้เป็นต้มยำน้ำข้นและอันนี้นะเราใส่กับเส้นบะหมี่อ่ะเด็กอ้วนมีเด็กอ้วนสุดยอดกินแป้งตลอดอันนี้หม่าล่าแน่นอนอันนี้หม่าล่าแต่หม่าล่าเหรอมาใหม่หม่าล่าของเราจะเป็นหม่าล่าที่เป็นเสฉวนจริงๆที่มันจะรสชาติมันจะดุเด็ดเผ็ดกว่าเจ้าอื่นคือกินแล้วเบิร์นกินแล้วร้อนเบิร์นเลยปากเปิดนี่กลายเป็นพยาคุดภายใน5นาทีตอนกินแรกๆมันไม่เผ็ดนะมันหยุดกินแล้วมันเผ็ดทันทีปากเจอเลยทีนี้ส่วนน้ำจิ้มอันนี้หลังงงมากเยอะเหลือเกินจิ้มอันนี้คือน้ำซุปมี5อย่างแล้วน้ำจิ้มก็เลยจะให้มันแบบว่าบาลานซ์นิดนึงบาลานซ์กันอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มพรสึครับเอาไว้ทานกับเนื้อเอาไว้ทานอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดคุณอยากได้รสชาติเนื้อที่แท้จริงอันนี้จะมีเทคนิคให้นิดนึงครับเวลาคุณไปทานที่ร้านไหนก็ได้ถ้าคุณอยากรู้ว่าเนื้อร้านนั้นๆสดหรือไม่อะไรยังไงคุณไม่ต้องจิ้มอย่างอื่นฮะคุณจุ่มปุ๊บกับน้ำธรรมดานี่แหละครับแล้วชิมก่อนเลยอันที่2เข้ามาชิมอันนี้ค่ะที่สอนวิธีกินด้วยแล้วเนี่ยสุดยอดมากอันนี้ก็คือน้ำจิ้มถั่วหรือว่าน้ำจิ้มงาครับอันนี้เป็นสูตรของเราที่เราใหเชฟเราปรุงขึ้นมา อันที่3ก็เป็นน้ำจิ้มเขาเรียกว่าน้ำจิ้มสุกี้ปกติครับอันที่4นี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มเขาเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มสูตร2ที่เป็นซีซึ่งเป็นซีฟู้ดอีกอย่างนึงที่ไม่ได้เอาไว้ใช้กินกับปิ้งย่างครับอันนี้สุดท้ายมาใหม่เปิดตัววันนี้เลยน้ำจิ้มสุกี้สูตรโบราณโอ้โหนี่
พราะบางคนติดน้ำจิ้มสุกี้นะอ๋องเป็นคนหนึ่งที่ติดมากเพราะชอบกินน้ำจิ้มพี่อ๋องลองสืบดูนะฮะคือมันจะเด็ดไม่เด็ดมันจะต่างกันก็แค่ตรงนี้แหละน้ำจิ้มกับน้ำซุปการที่ดาด้าเอาช้อนจิ้มน้ำจิ้มกินคืออะไรยะคะแสดงว่าหิวมากแสดงว่าหิวมากมาอยากรู้ว่าน้ำจิ้มสุกี้สุกโบราณคืออะไรส่วนพวกนี้นะฮะเป็นจานแรกที่เราจัดเรียงเอาไว้สวยงามๆอันนี้จะเป็นหมูอันนี้จะเป็นเนื้ออ๋อมีเซตนี่ร้านพี่เป็นแบบบุฟเฟ่ป่ะบุฟเฟ่ฮะหัวเท่าไหร่หัวละเริ่มต้นที่199หุ้ยอ่ะถูกมากนะทำไมถูกล่ะเริ่มต้นที่พี่ไม่เอากำไรเหรอฮะ199ได้อะไรบ้างสมมุติ199ได้199สมมุติ199ไม่ได้อะไรเลยนอกจากน้ำซุปก็จะได้หมูก่อนแต่ถ้าเป็นเนื้อก็จะ299แต่ถ้าเกิดเป็น299ก็ยังแฮปปี้ใช่แต่ถ้าเป็นร้านที่มีเครื่องเคียงมีขนมจุกจิกมีซูชิมีข้าวปั้นมีซาลาเปามีอะไรน้ำฟรีอย่างเงี้ยก็จะเริ่มต้นที่259มันจะไล่ราคาไปอย่างนี้ก็ไม่แพงก็ไม่แพงแต่ผมแอบรู้ว่านี่มันมีซีฟู้ดด้วยก็จะแพงขึ้นอีกซีฟู้ดเท่าเดิมครับเฮ้ยจริงเหรอแล้วตัวที่299มันก็คือเป็นเซตเนี้ยเซตหมูอันเนี้ยเลยเนี่ย199หรอเริ่มต้นที่เริ่มต้นไงบางสาขาที่ไม่ดีไม่มีแอร์ไม่ติดแอร์ก็จะขาย199แต่สาขาที่เขามีห้องแอร์มีเครื่องเคียงมีของเยอะๆก็จะเริ่มต้นที่259โอเคพี่ควบคุมควอลิตี้ยังไงคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปเราส่งวัตถุดิบให้เราส่งน้ำซุปให้เราส่งน้ำจิ้มให้อย่างนี้คุณได้ใช่แล้วก็ส่งคนแอบไปตรวจไปเทสด้วยไหมมีครับบางทีเราก็ไปเองถามว่าเป็นยังไงสำหรับสาขาเราอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าในเรื่องของราคาในเรื่องของควอลิตี้เรื่องของอะไรกันแต่มาขนาดนี้เราก็ต้องได้ชิมแต่ขอเบรกแป๊บนึงได้ไหมได้ค่ะนะช่วงหน้าจะได้กินกันอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาเบรกอีกถูกต้องสักครู่เดียวช่วงหน้ากับเรื่องใหญ่ไฟกระพริบกับเรื่องใหญ่ไฟกระพริบนะจ๊ะเราจะได้กินกันแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยดูจากควันนี่นะโอ้ยปุดๆแล้วอ่านี่เราเห็นนี่ตรงนี้คืออะไรผมให้สลับที่แล้วอ่ะพี่ดาด้าขึ้นมาใกล้ๆพี่อุ๊ดเลยพี่ดาด้าดูแบบตาคนไม่ไหวแค่ดีใจไหมดาด้าดีใจไหมดีใจมากเดี๋ยวเอารองเท้าไปซ่อนไปสักวันนึงอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อโอซากิมาจากเมืองโอซากิมาจากเมืองโอซากิหรอแล้วเธอดูมันสีลายมันแบบตระกูลวากิวนะเรียกว่า A5 เนื้อปลากินเนื้อนี่เขาเรียกว่าอะไรหินอ๋อ A5 ไม่แล้วคือที่ร้านมีด้วยเหรอ A4 มันจะสีขาวคนละอันนั่นกระดาษ A5 นี่ท็อปแล้วนะท็อปแล้วมีมันพอดีในแต่ละส่วนพี่อยากจะให้แบบชิมแบบรสชาติเนื้อเลยเนาะจ้าเอากับน้ำชาบูธรรมดาเอาน้ำเพลนน้ำธรรมดาไม่แล้วคือแบบว่าที่ร้านมีอย่างเงี้ยเท่าไหร่มีฮะอันนี้ไม่แพงครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปสืบกันที่นู่นแล้วกันใช่เพราะว่าเนื้อพิเศษนะเพราะมันเป็นเนื้อพิเศษไม่คือไม่ฮะมีเฉพาะที่บางนาต้องไปกินที่บางนาไม่นะเราต้องของเข้าใจนะว่าถ้าเราอยากกินเนื้อที่พรีเมียมราคามันก็ต้องสูงตามสิ่งที่เราพรีเมียมไงอันนี้เข้าใจเอา199แล้วบอกขอแล้วจะมาเอาพรีเมียมไม่ได้ถ้าเกิดคุณคิด199แล้วเป็นเนื้อบอกว่าเนื้อพรีเมียมอันนั้นรังโกหกใช่ใช่ส่วนอันนี้ครับวิธีทานเนื้อที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นหมูหรือเนื้อนะจ้าน้ำเดือดๆเนี่ยแล้วแกว่งเลยสักไม่เกิน10วิหรอเรียกว่า drop white คือให้มันหยุดไว้ที่สีขาวครับอย่าให้มันเป็นสีเทาเพราะเป็นสีเทาแล้วไอ้รสชาติมันจะลงไปในน้ำหมดแล้วคุณจะกินเนื้อแบบแข็งๆถ้า drop white คืออยู่ที่สีขาวมันจะไม่สุกเกินไปใช่ฮะอย่างนี้อย่างนี้ drop white หรือยังอันนี้ได้แล้วฮะเอาได้แล้วอันนี้มันดูสดๆอยู่เลยนะเอออันนี้แล้วไงต่อน้ำจิ้มไหนจิ้มน้ำจิ้มตัวนี้นะฮอนซึฮอนซึหรอโอ้ยตะแล้วชุ่มนี่ขนาดเป็นคนไม่กินเนื้อยังดูน่ากินได้ฮะคำมันจะไม่ใหญ่ไปหรอฮะลายพี่ยังไหลเลยมันไม่ไหวเนาะอยู่ได้อยู่ชุ่มปากฮะนี่อ่ะตัดภาพมาทางฉันในขณะที่ได้เคี้ยวอยู่ฉันจะมาที่ชุดเนื้อตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็มีเนื้อมากมายเลยนะครับหลายแบบมีเนื้ออะไรบ้างครับอันนี้เป็นเนื้อสันคอเนื้อสันคอแล้วก็เป็นเนื้อใบพายอ่ะใบพายฉันชอบแล้วก็เป็นเนื้อก็เรียกเนื้ออะไรนะเนื้อนะจ๊ะเนื้อวัวนะเนี่ยวัวนะเนี่ยเนื้ออ้าวลิปไฮอันนี้ใบพายซิปรองซิปรองจุ่มในไหนอ๋องจะจุ่มในเรื่องของหมาล่าถ้าอ๋องชอบหมาล่าอ๋องหมาล่าเผ็ดมากแล้วหลังจากนี้เบรกอื่นๆอ๋องก็จะพูดไม่ได้อีกนะฮะใช่หมาล่าเผ็ดมากไอ้นี่ไงมันจะเป็นคล้ายๆกับเราอยากให้เป็นรูปแบบไม่ต้องสุกมากแต่มันคือสุกคือดอกไว้แค่ตรงนั้นนี่ไงนี่ไงอันนี้เลยอันนี้มันจะมีบางส่วนที่ยังแดงๆอยู่นะหยิบขึ้นมาปุ้นหยิบขึ้นมาฮ
คือจริงๆแล้วนะครับบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเบรกนี้จริงๆต้องคุยเรื่องส่วนตัวพี่อู๊ดบ้างแล้วไม่ทุกคนไม่มีใครสนใจแล้วสนใจแล้วหนึ่งประเด็นคือฉันจะเดินไปยิ้มจิ้มจิ้มฉันเดินตัดกล้องแคบเห็นหน้าฉันครึ่งนึงแบบใหญ่มากขอโทษนะครับเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่ทำให้เรื่องเป็นเรื่องใหญ่น้ำจิ้มสูตรโบราณหน่อยงั้นผมถามเองระหว่างที่คนลองด้วยอยากลองน้องหมูอู๊ดฮะเขาบอกว่ากว่าพี่จะมีวันนี้เป็นเศรษฐีย่อมๆแบบนี้ชีวิตพี่ผ่านอะไรมาเยอะมากเกือบจะเป็นขโมยขจรก็เคยมาแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงอะไรมันรันทดขนาดนั้นเล่าแบบย่อๆเนาะย่อๆฮะคือตอนนั้นเราไม่มีใครยุ่งกันแล้วละครับว่าเราเป็นคนเกเรเกเรยังไงเกเรคือไม่ทางบ้านให้ไปเรียนไปทำอะไรเราไม่ไปครับเราอยากจะไปเล่นดนตรีเราอยากจะไปหาเพื่อนเราอยากจะสนุกสนานอย่างเดียวฮะค่อนข้างจะเกเรด้วยซ้ำทดลองมาหมดยาเสพตรงเสพติดท้าตีท้าต่อยอย่างนี้เลยเอาหมดโอ้โหนี่บอกว่าคือเหลือขอเลยแหละแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่เราเคยคบกันครับให้โอกาสเราเขารักเรานะฮะผมไปหาอย่างผมคบคุณ4คนเนี่ยไม่เจอกันผมไปหาคุณอยู่ไปอยู่ด้วยเลยนะอยู่บ้านเขาเลยเออก็ทะเลาะกับเมียทะเลาะกับครอบครัวเขาแล้วก็หนีมาอยู่กับไอ้นี่ไอ้นี่ก็ให้ตังค์มาทีละ100ทีละ50เฮ้ยไปหาได้แล้วกันทะเลาะกับเมียว่ะไม่ให้อยู่แล้วเมียไม่ให้อยู่แล้วเมียไม่อยู่มึงอยู่กับเพื่อนมึงเลยงั้นกูไปที่อื่นละไปอยู่กับไอ้นี่ได้วัน2วันทะเลาะกับแฟนทะเลาะอะไรไล่ไปอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ไหลไปเรื่อยคือพี่ก็หลงรางมาเรื่อยๆใช่ครับเป็นโจรอีกคนหนึ่งที่เขาให้โอกาสเราครับใหญ่พี่เพื่อนคนหนึ่งชื่ออู๊ดชื่ออู๊ดเหมือนกันอู๊ดเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องไปไหนแล้วผมได้ข่าวพี่มาทุกอย่างเลยฮะคนเขาว่าพี่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้มาพี่มาอยู่กับผมเนี่ยครับถ้าพี่ไม่อยากจะไปไหนพี่ไม่ต้องไปโอ้พี่อยู่กับผมนี่แหละแล้วในนั้นห้องเช่าเดือนละ600ครับอยู่กัน6คนมีผมมีเขามีลูกเขาที่เพิ่งคลอดหรอมีภรรยาเขามีพี่ของภรรยาครับมีแฟนของพี่ภรรยาในห้องนั้นน่ะหรอนอนกันเป็นปลาวงเลยอ่ะนี่เห็นภาพเลยจนเราก็แบบว่าเขาก็เล่นดนตรีอยู่เมื่อก่อนเราเล่นด้วยกันแต่ว่าร้านนั้นอ่ะมันก็งบจ้างแค่คนเดียวแล้วก็อยากไปเป็นเด็กเสือไปอะไรนู่นนี่นั่นจนเขาแบบว่ามันเต็มอ่ะพาผมไปหาขายไอติมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอติมถังไอติมถังไอน้ำอัดลมที่ใส่แก้วใส่อะไรตามเรียนไปน้ำเขียวน้ำโค้กเพราะคนนี้เลยครับเราก็เลยแบบอยู่ได้เพราะจริงๆแล้วการที่มีเพื่อนเนี่ยเวลาเพื่อนไม่มีอะไรอย่าทิ้งกันแล้วทุกวันนี้เพื่อนคนนี้ยังคบอยู่ไหมคะยังคบอยู่ครับแล้วเขาก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนอาหังการเป็นคนที่ใจใหญ่ไม่ยอมเอ่ยปากขอใครหรือว่าอะไรใครเลยคือเขาช่วยเราแต่เขาลำบากเขาไม่ขอความช่วยเหลือเขาไม่บอกเราเลยครับแล้วพี่ทำไงฮะก็ไม่ช่วยกูก็ไม่ช่วยไม่ต้องเรียนช่วยพี่ตาเราเล่นฮะเราเล่นปล่อยด้านมืดมาหลายทีแล้วนะวันนี้นะพี่ตาไม่น่าเชื่อว่าคุณตาพี่ปุ๊กจะมีมุมนี้พี่ตาไม่ใช่ถามอย่างเดียวชิมด้วยชิมด้วยผมกินก็ได้กินก็ได้เอาน้ำไหนน้ำไหนมากเมื่อกี้อันนี้อร่อยมากต้มยำแบบคุณต้มหมูหนึ่งชิ้นต้มหมูหน่อยต้มหมูพี่ตานี่หมูหมูระหว่างต้มฮะพี่อุ้ยเล่าต่อผมชอบฟังประวัติชีวิตคนนะคะพี่ตาเดี๋ยวไอ้กี้สดๆเหรอไม่ใช่อ่ะเล่าต่อชอบครับอ่ะเล่าต่อแล้วไงหลังจากนั้นผมก็เลยไม่เป็นอย่างนั้นอีกครับเขาให้โอกาสเราแล้วได้โอกาสแล้วเราจะไม่ปล่อยให้มันพลาดเราถูกต้องพลาดแล้วก็ทำมาหากินอย่างเดียวเลยทีนี้ครับอะไรอย่างนั้นค่ะส่วนเป็นพี่อู๊ดเป็นต่อในปัจจุบันนี้ใช่เป็นพี่อู๊ดเป็นต่อนี่คือตอนนั้นเราก็หนีไปจะกลับบ้านแล้วคือกะว่าไปตายที่บ้านดีกว่าทำไมอ่ะอย่างน้อยๆก็มีคนทำศพให้เราคือมันรันทดหดหู่เวลาที่เราไม่มีใครอยู่ในเมืองอ่ะมันไม่ใช่ว่าไปรู้จักกันเหมือนที่บ้านนอกแล้วเอาขอข้าวกันกินได้ไม่ใช่เข้าใจพี่ใช่ใช่คนกรุงเทพมันมองหัวจดเท้าเลยครับก็ไอตัวอย่างนี้มันจะมากินตับลูกกูเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าก่อนที่เขาจะมองเนี่ยแสดงว่าต้องมีประวัติไม่ดีหรือเปล่าหรือกินต่มกินตับใช่ไหมอ๋อหมายถึงตับดิบเลยตับที่แบบว่ากินตับเด็กน้อยอ่ะครับแต่เท่าที่ฟังดูชีวิตที่ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนพี่จริงแอบเป็นคนมีความเครียดเหมือนกันนะทุกวันนี้ที่พี่สร้างเสียงหัวร้อยคนอื่นจริงๆยังเครียดอยู่ไหมโอ้เครียดไหมพี่เครียดไหมเมื่อปีที่แล้วเครียดเครียดเรื่องอะไรพี่เครียดเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆของเราอร่อยอร่อยมากแต่ว่ามันความเครียดเราไม่อยากจะไปลงคนอื่นเพราะเราไม่ได้ถูกสอนแบบนั้นบ้านเราค่อนข้างจะเป็นบ้านที่ลูกชาวไร่ชาวนาไม่ได้แบบเป็นคนรวยที่แบบว่าเวลาที่สังเกตไหมเวลาคนที่รวยๆหน่อยฐานะดีกว่าเพื่อนเนี่ยเวลาที่ไม่พอใจเพื่อนจะเหวี่ยงเพื่อนเลยมันจะไม่ฟังใครอ่ะกูมีตังค์อ่ะกูรวยกูไม่ยุ่งกับมึงไม่ต้องมากินกับกูเลยนะอะไรเงี้ย
แต่บ้านเราเป็นบ้านที่เราไม่มีเราต้องยอมอลุ้มอร่วยกันเราเครียดดีกว่าเครียดดีกว่าไปวีนเสกคนอื่นอะไรเงี้ยเราคิดได้นะอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากผมว่าพี่แมนอะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแน่นอนนะไม่ใช่ความไม่ฮะหมายถึงความแมนเพราะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามันมีเรื่องของบุคคลคนนึงที่โด่งดังข้ามปีพี่เบิร์ดพี่เสกฮะแล้วปรากฏว่าพี่เป็นคนนึงที่ออกตัวนะออกตัวถึงเขามีการโพสต์บางคนก็ว่าพี่อาศัยแบบกระสงกระแสหรือเปล่านี่รู้ไหมโดนหนักเลยนะอ๋อหรอยังไงบ้างนี่อ๋องพี่บอกให้มันไม่ใช่การปกป้องแต่มันคือการให้กำลังใจเพื่อนจ้าสมมติเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมล่ะแค่เราโพสต์บอกว่ารับปีใหม่เลยนะพี่น้องครับผิดว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกผมไม่ได้มาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือว่าไม่ปกป้องใดๆผมแค่อยากจะมาให้กำลังใจเพื่อนผมสู้ๆนะครับก็อย่างน้อยๆมุมที่คุณทำดีที่คนมองไม่เห็นน่ะก็ยังมีอีกเยอะเคยไปช่วยวัดทำบุญนู่นนี่นั่นไปหล่อพระไปสร้างพระไปช่วยน้ำท่วมช่วยดาราที่ตกยากเขาไปแบบจัดมินิคอนเสิร์ตให้ได้เท่าไหร่มอบให้หมดเลยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวก็มีสองด้านมันมีแต่ผมก็ไม่ได้มาปกป้องผมบอกว่าบางคนมาด่าผมโอ้โหแล้วไปออกตัวทำไมไอ้ควายไอ้โง่เขาเป็นอะไรนี่มึงเล่นยาด้วยกันเหรอไม่ประเด็นคือนะบางทีคอมเมนต์นะอันนี้เราก็ต้องค่อยคิดค่อยใส่กันนะอยู่บางทีมันก็คอมเมนต์แรงเกินเรื่องแรงเกินเรื่องใช่เกินเรื่องบางทีคนละเรื่องเลยบางทีแรงบางทีมันคุยไปคุยมาอย่างเอาเรื่องมาผสมกันแล้วด่าไปด่ามาสนุกด่าไปด่ามาด่างี้แล้วเอ้าถ้ามึงยอมให้โอกาสกับทุกอย่างถ้าเกิดสมมติว่าพี่เซกอะให้ตังคุณให้ตังครอบครัวคุณวันหนึ่งเขาไปนอนกับภรรยาคุณใช้โอกาสเขาใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เลยคนละอย่างอย่างเงี้ยก็เลยก็โหเม้นยาวเลยไปจนเจอคำสุดท้ายคำหนึ่งลำปางหนาวมากแต่ทุกอย่างหยุดหมดเลยครับเลยคำนี้ช่วยได้ทุกอย่างมันเบรกอารมณ์นะมันเบรกแล้วผมก็แบบแทนที่เครียดก็หาแต่ว่ามีคนฝ่ายที่เขาเข้าข้างเราเขาก็แบบว่าช่วยพูดให้นู่นนี่นั่นใช่คำว่าพี่อู๊ดเขาพูดหมายถึงเขาอยากให้ไม่ได้ปกป้องเพื่อนคือให้กำลังใจเพื่อนคนเข้าใจเราก็มีถ้าเสกเป็นอย่างนั้นคือเขาไม่ได้ปืนจ่อหัวยิงใครแต่ถ้าเกิดเขาเล็งมาแบบไม่รู้เรื่องอย่างนี้ผมก็ด่าเขาเละเหมือนกันถ้ามีคนจะมายิงพี่เสกพี่เอาตัวกันไหมพี่กลับไปร้านชาบูดีกว่าแบบนี้ผมไม่ว่างทิ้งห่วงอยู่หลังจากที่ฝากร้านชาบูอย่างเดียวไม่นะแต่เมื่อกี้เนี้ยตอนพี่อู๊ดกำลังเล่าเรื่องแบบถึงพริกถึงขิงข้างหลังพี่อู๊ดที่อยู่ในกล้องคืออะไรใช่ดาด้าเดินตัดมาหยิบเดินวนมาใช่มาหยิบคีบเนื้อโดยที่ไม่แคร์ว่าพี่อู๊ดเล่าเรื่องซีเรียสขนาดไหนแล้วไม่หยิบลูกชิ้นปลาไปด้วยเมื่อกี้เห็นอยู่ช็อกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราพักกันดีกว่าไหมแต่จะไม่ขัดเพื่อนก็ไม่ได้กินเราพักให้เขากินดีกว่าเบรกก่อนไหมพี่เบรกก่อนแล้วถึงช่วงหน้ามาลุยกันต่อกับเรื่องใหญ่ไฟกระพริบยังคนอยู่ความอร่อยของร้านชาบูอุ้นเป็นต่อนี่น่ารักนะมีนิโมด้วยมีนิโมด้วยนี่เอาไว้หลอกเด็กน้อยหลอกเด็กน้อยเด็กไปทานเด็กๆนักศึกษาเงี้ยหรอพี่อุ้นเฮ้ยเล็กๆสิพี่มากับผู้ปกครองสิครับเดี๋ยวโทรศัพท์จากรูมเมทก็มาหรอกท่านอ๋องก็เป็นเรื่องแปลกที่เมื่อกี้ช่วงเบรกอะรายการเงียบมากเลยนะเราไม่คนตั้งใจกินกันแบบอย่างอร่อยแล้วเราต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงๆน้ำจิ้มซีฟู้ดคือที่สุดของที่สุดแล้วอ่ะอร่อยมากอร่อยมากขอบคุณครับพี่อู๊ดได้เชิญไม่อยากรู้ว่าสมมุติว่าอย่างร้านเนี่ยพี่อู๊ดมีวิธีการเข้าไปดูแลยังไงอย่างพี่อู๊ดก็งานเยอะอยู่แล้วเนี่ยถ่ายละครถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยการดูแลคือหนึ่งเลยนะฮะเราจะให้เกียรติพนักงานทุกคนเลยเราจะไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างนายจ้างหรืออะไรกันแต่มันก็เป็นด้วยระบบของมันอยู่แล้วเราจะเขาเรียกว่าเป็นการแชร์เราจะไม่สั่งงานทีเดียวว่าคุณต้องทำตามผมนี่ผมจะฟังเขาด้วยว่าเขามีวิธีคิดยังไงในการทำตรงนี้ส่วนที่เขาจะต้องรับผิดชอบอย่างสมมติว่าเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเชฟเป็นอะไรที่เขาต้องปรุงอาหารแล้วก็จะถามกันดูเฮ้ยเนี่ยอันนี้คือของเรานะแล้วส่วนอื่นๆเป็นยังไงส่วนอื่นคุณว่าเราต้องปรับต้องอะไรไหมฮะลองนะลองมีไอเดียอะไรมาเสนอกันมาคุยกันคือเป็นหัวหน้าที่ฟังลูกน้องแบบมาเสนอไอเดียกันมาเสนออยู่กันเป็นครอบครัวอย่างคนที่เขาแผนกสไลด์นี่ก็คือก็ฝึกมาหลายปีเหมือนกันสไลด์หมู
ฝึกมาเป็นปีสไลด์หมูครับจากเป็นแบบว่าเละๆเลยตอนนี้ก็เลี้ยงให้มันเป็นสวยงามอันนี้เราก็ปล่อยให้เขารู้สึกว่าใช้จินตนาการเลยครับคุณมีไอเดียยังไงว่าจะไปยังไงเลี้ยงเป็นรูปดอกไม้เนื้อกุหลาบดอกไม้นี่เขาก็ทำเองใช่แล้วไม่บอกด้วยหลักมากไม่บอกจนกระทั่งวันนึงนั่งทานอยู่แล้วเขาก็เอายกมาให้แล้วก็โอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆเลยเชียวน่ารักมากเราใส่ใจของรายละเอียดนะใช่ไม่หรอกพอเราให้ใจเขาเราก็ให้ใจเราไงน่ารักมากค่ะผมถามว่าทำไมไม่ทำเหมือนร้านที่เอาตุ๊กตามาแล้วก็เป็นแบบเหมือนทำกระโปรงกันเลยเขาโอ้พี่มันน่ากลัวไปเหมือนกินเนื้อคนเลยครับอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบเป็นรูปดอกบงดอกไม้ไปใช่ภาพจากใจนะฮะหลังจากเห็นพิธีกร3ท่านรับประทานแล้วผมอยากซื้อแฟรนไชส์นะตอนนี้เลยถ้าอยากซื้อทำยังไงพี่ซื้อแฟรนไชส์ยากครับถ้าซื้อแฟรนไชส์นะฮะก็โทรมาที่085ครับ965-4441ครับ M นะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรากี่ทีก็เห็นหน้าพี่ดาด้าว่ะเราดูรายการนี้นะแต่ตอนนี้ฉันเหมือนฉันนี่เลยอ่ะอังแบบอบน้ำนี่เบอร์ขึ้นหน้าต่อเร็วๆนี่เบอร์นี้0859654441ถ้าเกิดมาโทรมาจากรายการนี้เดี๋ยวเราจะมีของแถมให้อีกอะไรเงี้ยแต่เป็นอะไรมันอาจจะไม่บอกอาจจะเป็นไม่ต้องบอกราคาโดยตรงแต่ปกติแล้วซื้อแฟรนไชส์แพงไหมก็ไม่ถูกพอได้นะก็ไม่ถูกเหมือนกันไม่ถูกแต่คนที่จะมาซื้อเราก็จะดูแล้วว่าโอเคไหมที่สถานที่เหมาะสมไหมอะไรยังไงแล้วคุณมีเงินละเอียดนะคุณมีเงินหมุนเวียนอยู่ในนั้นไหมถ้าคุณทำแล้วคุณหมดตูดเลยอย่างนี้ผมก็ไม่ให้ผมก็ไม่เปิดมีกี่คนที่ติดต่อมาแล้วคุณปฏิเสธไปครับพี่อู๊ดครับก็หลายเจ้าอยู่ครับประมาณ5-6 คน5-6 คนอ๋อหรอพอเราไปดูแล้วบางทีก็ติด4 แยกบ้างไม่มีที่จอดรถอยู่ในซอกรถเข้ายากอันนี้เราก็เลยแบบว่าไม่เปิดดีกว่าแต่คุณหาที่เหมาะๆแล้วเปิดถ้าอยากร่วมธุรกิจนะครับไม่ยากคุณจะต้องศึกษาธุรกิจนั้นๆให้กระชับให้ดีเลยต้องรู้ตั้งแต่ล้างจานทำอะไรพ่อครัวทำอะไรแคชเชียร์ทำอะไรคุณเองมีหน้าที่ทำอะไรแล้วคุณลงทุนไปคุณไม่เจ๊งแน่นอนถูกต้องดังนั้นเนี่ยใครอยากจะติดต่อแฟรนไชส์เนี่ยสามารถบอกโทรหาได้เลยตามเบอร์ที่พี่บอกไว้แต่บอกเลยว่าวันนี้เสียดายมากๆเวลาหมดใช่พี่อู๊ดจริงเนี่ยแต่ว่าของที่กูยกมาไม่ต้องยกกลับเนาะจริงๆแบบอันนี้อร่อยมากพี่ดาเพราะเมื่อกี้เขาแคบหน้าพี่อู๊ดมือแกก็พลาดหน้าที่ทำมอนี้เหมือนกันก็แซวกันต่อหลังรายการครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณพี่อู๊ดมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปต่อขอบคุณพี่ตะด้วยนะคะที่มาเป็นพิธีกรใหม่เจอกันใหม่ฮะยินดีที่สุดสวัสดีครับสวัสดีครับ